สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจอสนามบอลไทยอินไซด์ไทยลีกนะฮะเจอกันวันนี้ท่ามกลางฝนที่ตกลงมานะครับในช่วงเย็นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนั่นแหละเป็นทางการมีไอมีไอนะครับก็อยู่กับเราสามคนนะครับผมธรรมวัฒน์พี่บับเบิ้ลแล้วก็มดดี้นะครับมดเฉยได้ไหมไม่มีดีอ่ะมนสระเดชไม่ใช่ตระกูลเดียวกับรุ่นดีไม่ได้โอเคไม่รู้จักวันนี้เจอกันศุกร์16ตุลานะฮะฝนตกเยอะเลยเพราะฉะนั้นโอ้ตกหนักเลยนะติดอยู่บนรถก็เปิดดูรายการของเราก็แล้วกันเปิดฟังอย่าดูก็คนนั่งข้างก็ดูดิโอเคได้ไหมคือแค่ดูกับฟังก็ทะเลาะกันได้วันนี้รายการเราช่วงนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้รายการเราเป็นเทปสุดท้ายนะฮะเฮ้ยเพื่อนเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะขยับไปวันพฤหัสทำไมอ่ะเฉพาะวันนี้บอลมีบอลแข่งก็มันก็มีบอลแข่งหมดตลอดอ่ะไม่ตลอดสัปดาห์หน้ายังไม่มีเกมวันศุกร์นะเป็นวันหยุดไงสัปดาห์หน้าวันศุกร์คือวันหยุดขยับมาเป็นพฤหัสเลยใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์ต่อไปอันนี้คุยกับเขายังนี่น้องพยักหน้าแล้วคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปไทยลีกก็จะมีเกมวันศุกร์แล้วเราก็จะขยับไปเจอกันพฤหัสจะขยับก่อนแต่ว่าไอ้เจ้าแชมป์มันจะลีลาขอเลื่อนเป็นสองทุ่มวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้สองทุ่มอย่างนี้เดี๋ยวแจ้งว่าสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวมันต่อด้วยจอสนามบอลไทยมันจะชนกันชนกันอย่างนึงผมเตะบอลไม่ทันมาลึกหาดักเตะตอนสองทุ่มงั้นไม่ทันหรอกครับจริงอยากจัดตั้งแต่9โมงเช้าด้วยไม่มีใครเอาผมครับเต็มที่เลยครับงั้นก็เดี๋ยวรอดูยืนยันอีกทีเรื่องเวลานะฮะแต่ก็ยังมีแน่นอนรายการมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมครับผมนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวว่ากันอีกทีถูกไหมคุณทำไมชอบเอาเรียกหน่อยไม่มาพูดข้างในอะไรคนดูเขาไม่ได้รู้กับเราก็เผื่อเขารู้ว่าจะช่วยเราได้คนรู้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เรื่องอะไรเอาวันนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะยอดคนดูทำไมวันนี้ดูยังไม่ได้แจกยังไม่ค่อยกระฉูดจริงๆวันนี้มีเรื่องคุยเยอะเลยนะฮะครับเรื่องของฟุตบอลไทยก็หรือเขารู้กันหมดแล้วเขาเลยไม่อยากมาฟังเราหรือเปล่าเขาก็แถลงไปหมดแล้วเมื่อวานน่ะมันรู้แค่มุมอื่นนี่ไงนี่ไงเป็นไงนี่ๆมีนี่มีทั้งนี่ๆสุรเดชฝั่งตรงข้ามนี่มีทั้งมุ้ยอ้ายที่ไปเปิดตัวมาแล้วผมนี่ก็อยู่ตรงกลางได้รับฟังข้อมูลทั้ง2ฝ่ายนะมันก็จะมีความบันเทิงในสไตล์ของเจาะสนามบอลไทยอินไซด์ไทยลีกไอตัวที่พูดเนี่ยตัวดีพูดเลยผมอยู่ตรงกลางอยู่แล้วพี่อย่าออกตัวแรงคุณไปงานแถลงข่าวไหมไปครับผมไปเพื่ออะไรก็ไปทำข่าวไปฟังไม่ได้ข่าวอะไรไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วทำไมพี่ถึงไม่ไปผมไปวัดวันนั้นเมื่อวานผมไม่ว่างวันเกิดเรื่องในวันเกิดไม่ไปฉลองขนาดเขาแถลงข่าวเขายังเลือกวันเกิดพี่เพื่อนอ่ะคือให้ความสำคัญกับตรงวันเกิดเลยวะตรงวันเกิดพี่เลยฮะใช่แล้วทำไมโอ้โหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เขาเลื่อนมานี่คือเลื่อนมาให้ตรงวันเกิดพี่ไม่เกี่ยวอ้าววันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆครับเขาบอกวันนี้ไม่ถึงร้อยไม่ปล่อยทีเด็ดไม่น่าได้ปล่อยอะดูแล้วทางแยกปทุมวันหมดแยกปทุมวันมีอะไรหมดแยกปทุมวันช่วงนี้รถติดนะครับอย่าไปครับผมฝนตกโยนมาแต่ละเรื่องวันนี้วาวไม่มาฮะชัวร์เปล่ามาก็ไม่ให้เข้าแล้วลำคาญชัวร์เปล่าเอ้ยที่แล้วมีอะไรผมดูอยู่แล้วอยู่หายไปไม่ได้ไปต่อยไม่ได้อะไรกันนะปักหลุดตัวปักหลุดนะไม่ได้ต่อยกันนะผมกำลังมันเลยนะที่แล้วอ่ะเอาวันนี้คุยเรื่องอะไรกันก่อนจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็โม้ของเราไปเลยว่าบอลไทยในยุคของเซนเอนเตอร์เทนเมนต์ครับนะครับตกลงเซนเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ใช่เซนเซนะเซนแน่ๆแสดงว่าไม่ได้ไปแต่ฟังไม่ได้ไปแต่ฟังผมนี่เปิดดูไลฟ์ผมดูทีหลังผมต้องเก็บตกข่าวมีการแบบว่าถูกแอบติดตามกันอยู่แอบติดตามกันไม่ต้องแอบให้ผมทำอะไรเปิดเผยฮะผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าเขาพูดบนเวทีไอ้เซนกับเซนผมฟังทุกช็อตแหละเพราะว่าคนถามเยอะแต่ว่าใส่ใจรายละเอียดนี่เขาใส่ใจรายละเอียดไม่ได้พูดอะไรเลยใส่ใจว่าที่บริษัทไม่ระวังเข้าตัวระวังเข้าตัวเพราะผมเนี่ยไม่เดือดร้อนอยู่แล้วก็หลังวันที่25คือ25ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่เราได้ดูใช่วันอาทิตย์นะฮะเราได้ดูฟุตบอลไทยกันผ่านทางช่องของ True Vision ครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของสมาคมใช่ไหมที่จะดำเนินการเองกับภาครัฐนะที่เราทราบพอดีก็จะไปช่องฟรีทีวีทั้ง4ช่องโมเดิร์นไนของเราก็จะถ่ายด้วยช่อง9ด้วยแล้วที่เพิ่งแถลงข่าวไว้เมื่อวานนี้ครับถูกไหมก็เป็นการแถลงข่าวสำหรับการถ่ายทอดสดฤดูกาล2021เป็นต้นไปก็เป็นลิขสิทธิ์ใหม่8ปีใช่ของเจ้าใหม่หลังที่25ไม่ต้องพูดถึงทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าจะออกช่องทางไหนยังไงฟรีทีวี4สำหรับไทยลีก1นะเพราะนั้นมาพูดแค่ไทยลีก1ครับไทยลีก2ไม่มีช่องไหนออกเผื่อมีไงเผื่อมีออนไลน์มั้ยมีออนไลน์มีกี่คู่
ก็ยังไม่สรุปตรงนี้ยังไม่สรุปเนาะจริงๆวันนี้เขาคุยกันผมลืมไปเลยเอาไม่ก่อนจะไปเรื่องฤดูกาลหน้าเนี่ยก็หลายคนชอบถามว่าไทยลีก2เป็นยังไงก็เอาเป็นว่าหลัง25ตุลาคมเนี่ยไม่น่าจะได้ดูทางทีวีอ่ะแต่ออนไลน์มีแต่ออนไลน์ก็แล้วแต่ออนสโมสรออนไลน์ที่สมาคมถ่ายเองมีไหมถ่ายให้มีไหมข้อมูลไม่ชัดเจนที่ผมได้ยินที่ผมได้ยินมาอาจจะยังอาจจะมีบางคู่คือข้อมูลมันไม่ชัดเจนที่ผมบอกนะครับว่าฝั่งสโมสรนะมาบอกผมว่าไปถ่ายเองแต่วันนั้นเนี่ยเห็นสมยศแดงยวนสัมภาษณ์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงโอ้สมยศสัมภาษณ์กันเองบอกว่าจะถ่ายแล้วให้สโมสรไปออกหมายถึงที่2นะใช่โอเคผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแน่หมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้แล้วคุณเอาสัญญาณไปออกออนไลน์ YouTube Facebook อะไรก็สุดแล้วแต่ผมเลยได้ยินไม่ตรงกันผมเลยยากที่จะฟันธงแต่ถ้านายกระดับนายกถ้านายกพูดเองนะความน่าเชื่อถือมันน่าจะมีมากกว่าอันเลิกอะไรล่ะไม่เคยมีอะไรผิดพลาดเลยเหรอก็เคยมีแต่ว่าโอ้โหระดับนี้เขาเล่าเป็นการพูดเพิ่งจะล่าสุดด้วยถูกไหมเมื่อวันไหนเมื่อวานไม่รู้อะเมื่อวานพี่แมวสัมภาษณ์อะยังไม่ได้ฟังเลยวันพุธไม่ใช่เหรอพี่จัดกับเขาวันพุธอ๋อวันพุธพูดโทษทีครับยศพูดเพราะว่าเอ้าใช่แหละวันนั้นเถียงกันมันอยู่ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ชัวร์แต่จริงๆวันนี้บางสโมสรเขาหารือกันอยู่ผมก็ลืมเช็คว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงแน่มันคนละเรื่องเลยนะมันคนละเรื่องคนละอย่างเพราะว่าถ้าสมมติสมาคมถ่ายให้คือสโมสรก็ไม่ต้องไปออกตังค์ถูกไหมก็รอสัญญาณมาถ่ายอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องมาออกตังเองอะไรเองอีกอ่ะผมเล่าอย่างนี้ก่อนก่อนเอาเล่านี้เอาให้มันจบหลัง25ก่อนนะเอางี้ก่อนวันที่25เนี่ยมันเป็นคิวพี่ด้วยที่พี่จะทำรายการของผมพี่จะพูดปิดท้ายว่าไงหลายคนก็ถามอยู่คำพูดอำลาอะไรหรือยังผมก็จะบอกว่าอ่ะนะครับหมดเวลาสำหรับนี่มัน M-Cot ไม่ใช่ True Vision โค้ดไม่ใช่พี่จะมาพูดโอเคแต่พี่คิดอะไรใช่ไหมเหมือนเขาค่อยปล่อยทีเดียวเลยพี่บอกอย่างนี้ไอ้หลัง25เนี่ยวันเนี้ยเวลามันออกแล้วนะเวลาแข่งขันออกแล้วนะตกลงบอลไทยไม่มีเกิน1ทุ่มแล้วนะครับไม่มีเกิน1ทุ่มแล้วนะเห็นยังยังไม่เห็นอ่ะล่าสุดที่เขาประกาศมาเขาลงเวลาแล้ววันศุกร์เตะ 18:30 วันเสาร์มี 17:00 น. 18:00 น.แล้วก็ช้าสุดคือ 18:00 น.บอลไทยไม่มีเตะ1ทุ่มแล้วครับหลังจากนี้หลัง25ตุลาไม่มีแล้วอีกทีดิ 18:30 น.วันศุกร์เตะ 18:30 น.วันเสาร์มี 17:00 น. 18:00 น.แล้วก็ 18:30 น.วันอาทิตย์มันจะมีโผล่มาวันอาทิตย์ที่เตะ 18:00 น.คือวันอาทิตย์ไหนที่สัปดาห์ไหนที่ไม่มีวันศุกร์เพื่อที่ 17:00 น.ถ่ายคู่หนึ่ง 18:00 น.ถ่ายคู่หนึ่งฟุตบอลไทยหลัง25ตุลาคมไม่มีหลัง 18:00 น.ตรงแล้วนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนหลังจากจบทูวิชั่นวันนี้ที่เขาประกาศวันนี้โปรแกรมออกมาล่าสุดใช่ไหมแต่ว่าผมเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแต่ว่ายังไม่ได้บอกช่องนะแต่บอกมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เตรียมดูบอลไทยกันตั้งแต่ห้าโมงเย็น18:30 น.แต่มันเพิ่งออกถึงแมตช์ที่17ถูกไหมถูกแมตช์ตามที่โปรแกรมออกมาเนี่ยคือถึง17นั้นตามโปรแกรมแต่ว่าหลังที่หลัง18ไปยังไม่รู้แต่ก็น่าจะมาไม่น่าเกินเปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะว่ามันต้องออกฟรีทีวีเวลาช่วงหลัง20:00 น.ไปเนี่ยมันเป็นเวลาพรามไทม์เวลาข่าวมันก็ค่อนข้างที่ยากก็ไปชนกับปกผังเขาอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยอีกเรื่องที่จะบอกคือว่าออกฟรีทีวีเนี่ย5 7 9 11ถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยสโมสรเนี่ยเขาก็จะได้รับสัญญาณไปอีกช่องทางหนึ่งและเขาก็มีสิทธิ์เอาสิทธิ์ตรงเนี้ยลิขสิทธิ์อันนี้คือไทยลีกหนึ่งนะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาครับเขาจะออกทางช่องโซเชียลมีเดียอะไรของเขาก็ตามแต่และเขาก็จะไปหาเงินเองเข้าใจไหมเข้าใจคือโอเคคุณได้ดูทางฟรีทีวีคุณมีโฆษณาทางฟรีทีวีก็เรื่องของอะไรก็ว่ากันไปแต่สโมสรก็สโมสรเจ้าบ้านนะจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าบ้านวันนั้นถือว่าลิขสิทธิ์เป็นของคุณคุณก็จะไปเอาโฆษณาลงสีเอาโฆษณาร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรที่มันอยู่ในนั้นก็ได้มาใส่บนจอของคุณเข้าใจป่ะแล้วถ้าเกิดสโมสรทีมเยือนบอกว่าอยากจะไปออกทางช่องทางเพจเขาด้วยจริงๆก็แชร์ได้ป่ะแชร์ได้แชร์ได้เออแต่เขาบอกว่ามันต้องมาซื้อใครซื้อทีมเจ้าบ้านมันก็แค่แชร์ก็พอมั้งไม่แต่ว่าในเรื่องของการเอาไปออกเองเนี่ยมันก็ได้ตังค์ไงพี่เอาไปออกเองก็ได้ตังค์แล้วแชร์มันต่างกันไงแชร์มันก็มาจากต้นทางดิเอาหมายความว่าเอาไปใส่โฆษณาเพิ่มหรือว่าจะยอดวิวเนี่ยจะคนที่แชร์กันไอ้คนที่ออกเองอ่ะได้ตังค์สินึกออกมั้ยเหมือนทํารายการเงี้ยสรุปมันจะเป็นอย่างนี้แหละหลัง25คือสโมสรเจ้าบ้านมีลิขสิทธิ์ที่ไทยลีกจะส่งไปให้แล้วคุณก็ไปดำเนินการเองทีนี้เนี่ยที2ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโมเดลนี้หรือเปล่าเพราะว่าสัญญา OB ในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ยังน่าจะไม่จบนะยังมีอยู่อ่ะถูกไหมมันก็ยังไม่จบเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าสมาคมถ่ายให้แล้วก็สโมสรไปดำเนินการเองออกช่อง YouTube ช่องชา Facebook อะไรก็ว่ากันไปจบเรื่องหลัง25ตุลาคมผมจบแล้ว
ทีมทีเดี๋ยวที่ติดตามอยู่ลองบอกเรื่องของเสียงใหม่ใหม่มีปัญหามีปัญหาพี่เบิ้ลคนเดียวด้วยพี่เบิ้ลพูดใหม่หมดเลยครับตั้งแต่แรกเมื่อกี้เขาบอกว่าใหม่พี่ไม่จริงๆผมรู้แล้วผมก็อยากจะค้านตัวพี่ติดลมอยู่เอาใหม่อีกรอบนึงเนาะแฟนๆที่ติดตามอยู่บอกมาหน่อยว่าเสียงใหม่โอเคเพราะผมเพิ่งหันใหม่ให้พี่ไม่เห็นเลยนะข้ามไหมขออีกรอบนึงข้ามไหมผมมารอพี่พูดจบก่อนผมเลยค่อยบอกเออน่าขาดถึงพี่ติดลมอยู่จบจบทีมภาคเป็นกลุ่มไหนครับอันนี้ต้องถามอุ้ยอ้ายกับมดทีมภาคของช่วงไหนอ่ะเบิร์นไม่ได้ยินทีมภาคช่วงไหนอ่ะเดี๋ยวนี้เราคุยกันสองสเต็ปนะอันนี้เราเอาช่วงหลัง25ช่วงหลัง25ตุลาคมฤดูกาลนี้ก่อนทีมภาคเป็นพันธมิตรไม่ใช่อันนั้นภาคหนังนะฮะก็จริงๆแต่ละช่องเขาก็เป็นหาคนของเขาเองถูกไหมใช่ป่ะ5 7 9 11ล่าสุดผมได้ยินมาไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่อีกแล้วเหรอใช่มันยังไม่จบอีกอ่ะบอลมันจะเตะอยู่แล้วนะล่าสุดเดี๋ยวผมไม่ที่เขาติดต่อคุณมาว่าไงที่เขาติดต่อคุณมาเหรอนะก็ไปด้วยกันนั่นแหละไปกันถามที่เขาติดต่อคุณมาว่าอันนี้เสียงออกมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าใครติดต่อผมมาบ้างเขาติดต่อเยอะมากนะต่อเยอะมากยันช่องสุวรรณภูมิอะไรก็มีผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะจะได้เข้าเรื่องไม่ต้องเสียเวลาเยอะที่ผมได้ยินมาล่าสุดนี่นะได้ยินเยอะนะได้ยินบ่อยพี่ได้ยินอยู่คนเดียวอ่ะคือเซนเอาไปทำทั้งหมดเลยอันนี้คือหลังนี้25หลังวันที่25อ๋อเหรอเซนเอาไปทำทั้งหมดเลยแล้วก็อ่ะไหนว่าเซนเขายังไม่เข้ามาไงเขาเข้ามาแต่ไม่เต็มตัวไม่แหมคนทำสัญญากับช่องเป็นเซนไม่ใช่หรอถูกป่ะใครบอกพี่คุณไงเซนเอาไปทำทั้งหมดแล้วก็ช่องไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยช่องมีสิทธิ์อย่างเดียวคือคุณไปทำเพิ่มเองในเรื่องมูลตลาดของคุณหมายความว่ารายการพรีวิวรายการโพสต์แมตช์ถ้าช่องคลิปจะทำคุณไปทำได้แต่ระหว่างการแข่งขันเนี่ย90นาทีรวมพักครึ่งเวลา15นาทีเนี่ยเซ็นทำมาเป็นแบบสำเร็จรูปให้คุณออกก็คือมีสัญญาณมาให้เลยคุณเหมือนพี่เมียลีกังกิจอ่ะก็คือมีคนพากเสียงพากอะไรมามีเสียงพากมีอะไรมาหมดคุณช่องแค่รับสัญญาณรับฟีดมาแล้วก็ออกไปเท่านั้นเองถ้าสมมติผมเป็นช่องนึงที่มีสัญญาที่จะได้ออกนะแต่ผมไม่ชอบไปคนพากคนนี้เลยทำไงไม่ได้ชิบหายแล้วอันนั้นคุณก็ต้องไปนี่แล้วเขาคุยกันเสร็จหรือยังเพราะว่ามันก็มีอยู่ช่องนึงที่เราก็รู้ๆอยู่ว่าเขาก็เป็นช่องระดับที่สามารถพูดได้ผมพูดได้เลยแอคได้อะเลือกได้อะพูดได้เลยไม่ใช่แอคได้เลือกได้อะพูดได้เลยช่องอะไรพูดได้เลยใครไม่เอาใครไม่แต่ช่องทับพี่คุณบอกคือช่อง7อย่างเงี้ยช่อง7พูดเลขเลยแตกไม่ผมจะพูดช่อง7เขาก็เป็นของเซนไงเซนก็ดูแลอยู่ไม่ใช่หรอช่อง7เนี่ยมันเป็นเวลาพูดได้ไม่เป็นไรคือประเด็นเนี่ยช่อง7เนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยถ้ามีการถ่ายทอดสดช่องต้องไปถ่ายเองโอบีเขาเลยที่มันเป็นประเด็นอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปเคลียร์กันหรือยังงั้นนั่นไงถูกไหมเคลียร์เรื่องอะไรอ่ะก็ตามระเบียบเขาต้องถ่ายเองไงถ้าเขามีแข่งบอลเขาก็ต้องไปถ่ายเองอย่างเงี้ยมันเป็นไทยลีกแล้วยังไงอันนี้ไม่รู้เคลียร์กันยังไงหรือช่องอื่นเอาเป็นพูดถึงช่อง9เขาก็อยากได้คนภาคที่เป็นคนของช่อง9ช่อง11อันนี้ไม่มีคนก็อาจจะอีกมุมนึงช่อง5ไม่มีคนก็อาจจะอีกมุมนึงเป็นพี่เบิร์ดมีแชมป์อะไรพวกนี้แล้วไม่มีเมืองอ่ะไม่รู้อย่าทะเลาะกันและนี่มันก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้ว่าณตอนนี้ข้อมูลที่ผมได้มาล่าสุดเดี๋ยวผมยืนยันได้ว่ามันเป็นรูปแบบนี้ก็คือว่าเฟ้นทำสำเร็จรูปออกมาให้ช่องต่างๆเนี่ยไปแพร่ภาพแล้วเขาเป็นคนเลือกคนภาคเองก็เหมือนที่คุณส่งชื่อไปนั่นแหละผมไม่ได้ส่งไปแย่ก็มั่วไปเรื่อยไปแย่กันมาแต่ที่มดพูดน่าสนใจอ่ะสมมติอย่างช่องเจ็ดเนี่ยที่เรารู้อันนี้ผมถามมาจากคนพี่แจ็คกี้พี่หนุ่มแจ็คกี้น่าจะไปพรีเมียร์เขาไม่น่าจะมาวันอาทิตย์ไงพี่เม้งหลักๆนะแล้วตาเหลืองอาจจะใช่อาจจะมีมาแต่ทีนี้ถ้าเซนเลือกเองแล้วเกิดเลือกพี่เบิ้ลกับพี่แชมป์สมมติอย่างเงี้ยแล้วช่องเจ็ดเขาจะโอเคไหมล่ะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเคลียร์ยังไงแต่ด้วยรูปแบบที่ได้ยินมาคือตอนเนี้ยเขาก็เอาชื่อไปกองกันไว้แล้วมีโปรไฟล์อยู่ธรรมวัฒน์เอกชาชื่อผมตรงนะไม่ตรงนะคุณสุนทรนนท์อะไรเงี้ยสมยศแตงยวนมีชื่อยิ่งรักเลยรัศมีพงศ์วรสลินอะไรพวกเนี้ยมันชื่อยิ่งรักเลยพูดไม่มีชื่อยิ่งรักไม่มีได้ไงล่ะยิ่งรักชื่อแรกชื่อเดียร์คนชื่อมันก็เป็นรวมกันอยู่แล้วทีเนี้ยหลังจากเนี้ยเขาจะเอายังไงต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้ประเดิมวันศุกร์เลยเชื่อว่าคู่แรกถ้าเปิดมานี่เจอหน้าไม่ได้หายนะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกแม่เอาเป็นว่าก็ถามมาว่าเป็นยังไงก็พูดให้ฟังได้แบบนี้กระบวนการเป็นประมาณนี้ทำไมดูหัวเราะชอบใจยังไงสรุปคือล่าสุดที่พี่เบิ้ลได้ยินมา
เซนอาจจะเป็นคนจัดทีมผ้าหรือคนผ้าในแต่ละคู่เองผมว่าไม่อาจจะผมว่าจัดเลยแหละเพราะผมได้ยินมามันเป็นอย่างนี้เลยเพราะเขาตอนนี้คือช่องต่างๆเขาเริ่มวางงานของเขาแล้วบางช่องเขาแอคทีฟหน่อยเขาก็จะมีรายการมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่บางช่องก็อาจจะเวลาไม่พอก็เอาจัดออกไปให้มันจบไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเคลียร์กันเมื่อไหร่นะเพราะมันสัปดาห์หน้าแล้วก็จบได้นะได้แล้วแต่ผมว่าไม่ยากหรอกมันก็มีรายชื่ออยู่แล้วนี่ใช่แต่เป็นก็ว่าความพึงพอใจของแต่ละช่องจะโอเคหรือเปล่าผมว่านี่น่าสำคัญนะถูกอย่างช่องของแต่ละที่ผมก็คิดว่าเขาควรอยากจะมีคนของเขาอยู่หรือเปล่าก็ใช่ควรจะต้องประกบอยู่ด้วยคนบางคนมันอาจจะภาคบางท่านคือภาพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาอยู่กับช่องนี้มาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ผมยกตัวอย่างอย่างเจลีกก็มาพร้อมผลภาคเสียเวลานะคุณโยธินอารีการเลิกก็นำทีมมานะก็ไม่ใช่คนของช่องเก้านะมันอยู่ที่คุยกันลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันอยู่ที่ที่การพูดคุยมันไม่เสมอไปแต่นั้นมันคือการคุยกันระหว่างอสมทหรือช่องเก้ากับสยามสปอร์ตเท่านั้นแต่ในเคสเนี้ย5 7 9 11แล้วก็เซ็นมันก็หลายวัฒนธรรมมันก็จะหลากหลายหน่อยแต่จะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่ามีชื่อพี่เบิ้ลกับชื่อผมอย่าตกหล่นแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับผมถูกไม่เกี่ยวกับผมอะไรอ่ะแล้วพี่ไปพูดอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปโหไม่ได้นะพี่ก็ยอมรับหรือว่าไม่ต้องพูดกันเสาที่ไม่มีผมแน่นอนพูดอย่างนี้อ๋อมีสุกเสาที่ไม่มีผมแน่นอนก็มีสุกไงพูดอย่างนี้แล้วกันก็พูดอย่างนี้ก็มีสุกไม่มันสุกมันก็มีแค่ไม่กี่สุกมีหลายสุกด้วยจะมาเอาอะไรกับกูเนี่ยคือปากแข็งกูไม่อยากจะบอกเลยนะมดเนี่ยส่งเรซูเม่คนแรกเลยเตรียมทำรอไว้เรียบร้อยแล้วมาพูดออกจอทำไมเนี่ยใช่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเดี๋ยวก็รอดูเปิดตัวว่าจะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วทีมภาคจะวิธีการไหนยังไงแต่ก็เอาจริงก็คงไม่พ้นกับบุคคลที่ท่านอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินผมว่าก็คุ้นๆกันส่วนนึงแหละแต่ว่าอีกส่วนนึงก็เป็นพวกคนรุ่นใหม่ก็เป็นธรรมดาเพราะมันเปลี่ยนเจ้ามันก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ถูกไหมรุ่นใหม่ๆเก่งๆก็เยอะเยอะชอบไม่ชอบแล้วแต่มุมมองรุ่นเก่าก็คลาสสิกก็มีครับใครวะอ่ะอย่างพี่แป๊ะไพโรจน์เฮ้ยผมพูดชื่อเขาได้ไงเนี่ยผมพูดถึงเฉยๆพี่ไม่เกี่ยวนะแอดดี้พี่จ้าสาธิตถูกไหมถ้าสมมติเขามาผ้าคลาสสิกก็ได้พูดถึงอย่างนี้ไม่ได้หรอกพี่สาธิตอยู่ช่อง3พี่จักรพันธ์ยมจินดาอะไรพวกเนี้ยอ๋อนั่นเป็นนักการเมืองแล้วอ๋อเหรอไปเรื่อยเอาเป็นว่าหลัง25ตุลาจบตามนี้นะก็คือได้ดูฟรีครบทุกคู่ถูกต้องแล้วก็อะไรวะเรื่องเงินได้สรุปเรื่องเงินได้ไหมเรื่องสโมสรเรื่องเงินสโมสรได้ไหมเรื่องเงินเดี๋ยวสรุปทีเดียวได้แหละแต่คงไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเรื่องเงินสรุปทีเดียวของปีหน้าด้วยไม่เดี๋ยวปีนี้ดิปีหน้าไม่เกี่ยวก็เดี๋ยวมันจะต่อเนื่องเลยไงของปีหน้าว่าไงที่แถลงข่าวของปีหน้าก็นั่นแหละครับยืนยันว่าเซ็นเข้ามาครับนะครับด้วยมูลค่าตามข่าวก็คือ 1,200 ล้านต่อปีนะครับแยกแล้วก็บวกกับค่าผลิตรายการอีก300ล้านต่อปีก็เป็น 1,500 ล้านต่อปีเบสเซ็ตก็ 12,000 ล้านในระยะเวลา8ปีเนี่ยคือแน่ๆเนี่ยเข้าใจ 12,000 ล้านครับแต่สมาคมเนี่ยรับแน่ๆน่ะปีละ 1,200 ล้านใช่ได้รับเงินสด 1,200 ล้านนะต่อปีส่วน300ล้านเนี่ยเมื่อกี้เถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าค่าผลิตเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ค่าผลิตที่เซ็นจะต้องจ่ายในการผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดหรือว่าเป็นค่าผลิตที่มันจะมีรายการขึ้นมาอีก5รายการครับอันนี้มันมีใครยืนยันได้ไหมก็ยังไม่มีเพราะวันนั้นที่เขามีการพูดหรือจริงเขาแถลงเขาพูดกันหลังจากจบงานแถลงไปแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องเงินไม่ได้พูดก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกอะไรขนาดนั้นนะว่าแจกแจงคือเขาแจกแจงแค่ว่า 1,500 ล้านต่อปีอันนี้ก็พูดเขาให้สัมภาษณ์หลังข่าวที่แบ็คดอป1,200 ล้านก็เป็นให้สมาคมไป300ล้านสำหรับการผลิตแต่เขาก็ไม่ได้แจกแจงว่าไอ้300ล้านผลิตอะไรยังไงบ้างแต่เพียงแต่รายการที่เห็นน่ะเขาพูดในตอนแถลงมันมี5รายการ1การ์ตูนมันก็อาจจะซีรีส์เจน Y อะไรนะใช่มั้ยอาจจะไปรวมกันใน300ล้านส่วนไอ้ผลิตสัญญาณเพื่อจะถ่ายทอดสดอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ใน 1,200 หรือ300อันนี้นะมุมมองส่วนตัวว่าอย่างนี้ก็แล้วกันผมคิดว่ามันรวมกับค่าผลิตไม่งั้นสมาคมคงบอกไม่ได้ว่าปีละ 1,500 ล้านถูกไหมไม่รู้ก็เข้าใจไหมครับหมายความว่าสมาคมเคยบอกว่ามันจะต้องได้ใครเป็นคนพูด 1,500 ล้านเนี่ยใครเป็นคนพูดนายกพูดหรือว่านายกพูดเพราะสมาคมเคยไปเคาะประตูหน้าบ้านบอกให้เขามาประมูลกันเนี่ยเขาบอกปีนึงต้อง 1,800 ล้านสุดท้ายเนี่ยมันเคาะมาแค่ 1,500 ล้านถ้ายังไม่นับไอ้300ล้านนี่นะมดอ่ะนะ
เท่ากับว่ามันจะเหลือแค่ปีละ 1,200 ล้านนะน้อยกว่าเดิมซึ่งมันน้อยกว่าเดิมเพราะว่า True Vision จ่ายปีสุดท้ายเฉพาะไทยลีกเนี่ย 1,200 ล้านไม่รวมทีมชาติแต่เนี่ย 1,200 ล้านคุณได้แพ็คใหญ่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่น่าใช่ในมุมมองนะเพราะว่าผมมองว่าไอ้300ล้านเนี่ยจะเป็นค่าของการผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดมากกว่าเมื่อกี้บวกเลขกันว่าไงทุกวันนี้ค่าผลิตอาจจะตกนัดละประมาณ 300,000 คูณจำนวนแมตช์เข้าไปพี่มันบอก2ลีกมันก็อยู่ประมาณ200ล้านถูกไหมซึ่งเมื่อก่อนสมาคมต้องจ่ายเองแต่สมาคมบอกว่าปีนี้เหมาไปเลย300ล้านเซ็นจ่ายแล้วข้อดีคือเซ็นจะได้ควบคุมคุณภาพการถ่ายทอดสดได้คือถ้ามุมผมนะผมยังเห็นด้วยกับพี่เบิร์นเพราะผมมองว่าถ้าสมมติว่าเอาแค่การผลิตรายการอย่างเดียวนะ300ล้านเนี่ยพูดเยอะเลยนะมันเยอะมากนะเยอะเกินอ่ะใช้คำว่าเยอะเกินถ้าสมมติจะเอาแค่300ล้านเนี่ยผลิตรายการที่เขาแถลงในบนเวทีอ่ะไม่เกินนะมันใช้เยอะอยู่นะ1รายการถ้าคุณทำอะไรว่า300ล้านเยอะมากเลยเว้ย5รายการอ้าวมันไม่ได้รายการวันเดียวนี่มัน300ล้านต่อปีอ่ะอุ๊ยอ้ายแล้วรายการมันปีตอนนี้แล้วไหนจะเป็นเรื่องเงินรางวัลมันมีอยู่รายการนึงเขาบอกชิงเป็นล้านเลยนะโอ้มันไม่ได้หรอกล้านน่ะมันแขวนไม่เฉยเงินน่ะมันไม่ได้แล้วพูดงั้นแหละเขาบอกเลยเดี๋ยวนะไอ้300ล้านเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวคือ Eleven Sport จะทำแอปพลิเคชันใช่ๆๆแล้วอาจจะมีอะไรที่หมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงอาจจะมีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าโอเคถ้าคุณจะทุ่ม300ล้านในการผลิตคอนเทนต์ตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณจะต้องมาเสียตังค์ในการที่จะทำ OB เพิ่มเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินนะแล้วคงไม่ใช่แค่300ล้านคงไม่ได้ไปลงที่รายการทั้งหมดหรอกอย่างที่บอกอ่ะมันมีจะทำแอปพลิเคชันเพิ่มมันอาจจะรวมถึงตรงนั้นด้วยเพราะแอปพลิเคชันมันต้องหมุนไปตลอดเหมือนกับ Netflix อะไรประมาณนั้นน่ะผมว่ามันค่าผลิตแหละค่าผลิตแหละคือรวมเหมารวมทั้งหมดคือถ้าเอากันวงในจริงๆตอนนี้ก็เขาก็รู้กันแล้วว่าไอ้ OB อ่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเพราะในงานแถลงข่าววันนั้นเนี่ยคุณ A เองเขาก็บอกว่ามันจะมีเทคโนโลยีเยอะเลยใช่ไหมมีอะไรอ่ะกราฟิกมีอะไรกราฟิกมีอะไรคือซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการผลิตนะถูกไหมมันมีสถิติข้อมูลมันมีอะไรที่เป็นวงเหมือนในเกมอ่ะผมเรียกไม่ถูกถูกไหมเหมือนช่วงหนึ่งที่พรีเมียร์ลีกก็มีที่มันเป็นวิเคราะห์อะไรเงี้ยวิเคราะห์การวิ่งการอะไรพวกนี้นะบอลแต่ละคนอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันก็คงจะไม่ถูกมันก็น่าจะมารวมเข้ากับในเรื่องของการถ่ายทอดสดมันก็จะอยู่ที่ปีละ300ล้านอันนี้ผมว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้าไม่ใช่ก็ว่ากันอีกทีนึงถูกไหมเพราะมันดูผ่านไหนได้บ้างเขายืนยันดูฟรีทีวีแต่ก็ยังไม่แอปพลิเคชันแล้วก็ออนไลน์อาจจะเป็นพวก Facebook OTT อะไรพวกนั้นแอปพลิเคชันกับเขาจะสร้างออนไลน์นี่มันต่างกันยังไงวะออนไลน์ก็เป็นพวก Facebook เป็นเพจเป็นอะไรแอปพลิเคชันก็เป็นแอปไงพี่แอปที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะOTT นี่ก็คือคล้ายๆกับ Netflix ลักษณะนั้นแหละก็คือเป็นการดูแบบสตรีมมิ่งครับแต่ว่าปีหน้าเสียตังค์แน่นอนเพราะผมได้ยินคุณฝรั่งคนนั้นเขาบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะให้ดูฤดูกาลนี้ฟรีทางฟรีทีวีก็คือปีที่เหลือเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นปีนี้ใครก็จะมาให้คุณดูฟรีอ่ะแล้วไปออกฟรีทีวีมันจะไปเสียตังค์ไงก็อาจจะเป็นช่องหนึ่งไงก็ยอมอาจจะคู่หนึ่งหรือว่าวันละคู่ก็เหมือนทุกวันนี้ก็มี True For You อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะดูที่เขาบอกว่ามันมีแอปที่จะมี24ชั่วโมงในนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆมันก็เหมือนทีวีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นรันอยู่ในแอปเฉยมันก็อาจจะมีแมตช์รีรันมีรายการก็คือ Netflix อ่ะ Netflix ตัวนึงอ่ะเอออะไรเงี้ยมาดูได้ตามต้องการจ่ายก็จ่ายรายเดือนไปเดือนเท่าไหร่คุณก็ว่ากันไปแล้วคุณก็ดูเหมือน Netflix ถูกไหมแล้วมันจะหาตังค์ได้เป็นพันล้านอ่ะพี่อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณละเป็นปัญหาของเขาละมันเป็นปัญหาของเราด้วยสิวะถ้ามันไม่ได้มันก็ล้มหมดอ่ะมันต้องเป็นคำถามว่าแต่8ปีสมาคมก็นอนกินอยู่แล้วอ่ะถูกแต่ว่าคนจ่ายตังค์สมาคมเนี่ยสมาคมฟ้องร้องเองสมาคมนอนตีพุงแล้วใช่เพราะมีคนรับปากแล้วมันจะทำให้แล้วแน่ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันตอบโจทย์เซนไหมเนี่ยเราจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ได้นะใช่ใช่เพราะถ้าเกิดมันล้มอันนี้ฟุตบอลไทยมันก็ล้มนะถูกอ่ะมุมนึงนะมุมนึงเข้าใจไหมเพราะว่าโอเคเข้าใจว่าไอการไปลงทุนทางแอปพลิเคชันทางอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เสียเงินเยอะเท่ากับคุณไปซื้อลิขสิทธิ์ของไปซื้อช่องทางแพลตฟอร์มโทรทัศน์แต่ว่าผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านนี้มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละคือมันไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ราคามูลค่าโฆษณาเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเหมือนตอนทีวีนะใช่ถูกไหมอย่างเช่นคุณไปทีวีคุณอาจจะเสียล้านหนึ่งคุณมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณอาจจะเสียแค่หมื่นแต่โฆษณาคุณก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตามเรททีวีนะถูกไหมรายได้อ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องถามว่าแล้วมันตอบโจทย์เซนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ด้วยบริษัทเขาอ่ะซึ่งมันใหญ่มากหนึ่งสองคือเขาไม่ได้ลงทุนคนเดียวก็มีอีเวนต์สปอร์ตมาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้นักธุรกิจระดับเขาอ่ะเขาก็อาจจะมีมองมีมุมของเขาที่เขาคงคิดว่าเขาคงจะกลับมาได้ครับคือในมุมผมเนี่ยพอมีอีเวนต์สปอร์ตมาผมค่อนข้างที่จะอุ่นใจในระดับหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาพอที่เป็นข่าวตลอดคือเป็นเซนต์เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะว่าเซนต์เองเขาก็แน่นอนเรื่องของการทำรายการเรื่องผลิตรายการโทรทัศน์มันเป็นอะไรที่จุดแข็งเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนทำคอนเทนต์ใช่แต่เพียงแค่ว่าการที่จะทำให้มันเป็นมูลค่าในการที่จะกลับมาโดยตอนนี้มันคือมีบรรทัดฐานของเงิน 1,200 ล้านต่อปีเป็นหลักเนี่ยผมเชื่อว่า 1,200 ล้านต่อปีด้วยการผลิตรายการถึงแม้ว่าจะเป็นบันเทิงก็ตามก็ยังไม่ถึงนะก็ยากก็เหนื่อยกำลังจะบอกว่าถ้าคุณผลิตรายการเนี่ยทุกวันนี้ถ้าดูจากตัวเลขที่สื่อทางเศรษฐกิจทางฝั่งเศรษฐกิจให้ดูเนี่ยเซ็นก็ติดลบทุกปีถึงแม้ว่าจะมีเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับผมติดลบทุกปีทัวร์แล้วทัวร์ได้ดูวะฮะทูได้ดูก็ติดลบเหมือนกันอันนี้ก็ชอบเขี่ยไม่นึกว่าดูแต่เซนต์คือประเด็นผมจะบอกว่าถ้าสมมติว่าในวันที่เขาอย่างเมื่อวานเนี่ยหลักก็คือการผลิตคอนเทนต์ถูกไหมล่ะผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาแต่ตอนนี้ถ้าสมมติผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้เงินมา 1,200 ล้านนะผมเชื่อว่าไม่มีความเป็นไปได้โอเคมันอาจจะสร้างมูลค่าสร้างความรู้จักให้ของคนทั่วไปให้รู้จักฟุตบอลไทยมากขึ้นแต่ผมยังเชื่อว่าอีเวนต์สปอร์ตจะเป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้อย่างน้อยถ้าขายมาได้สัก5-600ล้าน700ล้านขึ้นมามันก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วไงถูกไหมหลังจากนั้นโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของค่าสปอนเซอร์ค่าอะไรที่เข้ามาช่วยเพราะนาทีนี้คุณจะไปขายสปอนเซอร์ระดับพันล้านมันไม่มีหรอกที่ไหนได้ Eleven Sport คือเขาก็จะไปขายพวกต่างประเทศใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละทำแอปอะไรเพราะเขาบอกว่ายิงสดทั่วโลกยิงสดทั่วโลกก็มีแอปมันก็ดูได้ทั่วโลกมันก็ดูได้ทั่วโลกอยู่แล้วคราวนี้ก็ต้องมาคุยเรื่องมูลค่าของฟุตบอลไทยว่ามันจะถึงนั้นหรือเปล่าต่างประเทศไปขายตอนนี้ที่บอกว่าตัวเลขยอดที่วันนี้ที่เขามีข่าวมาใช่หรือวันสองวันที่ผ่านมาว่ามียอดในตัวที่ Pay Sport วันเพย์สปอร์ตยอดคนดูนะยอดคนดูแสนนะไอ้ครึ่งล้านนะให้เขาดูฟรีนะใช่เพราะฉะนั้นไอ้การที่ฟรีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าดูฟรีคุณมีฟรีไม่จริงด้วยคุณเอาตัวเลขนี้มาเนี่ยเท่ากับว่านี่คือการดูฟรีนะแต่คุณก็ต้องกลับไปอีกมุมนึงว่าถ้าสมมติคุณขายเขาเนี่ยยอดมันจะได้ตามนั้นหรือเปล่าใครจะมีใครที่อยากที่จะจ่ายตังค์เพื่อจะดูไทยลีกหรือเปล่านี่คือต่างประเทศนะครับคือจะบอกว่าไงไอ้แอปตัวนั้นเนี่ยถ้าคือมันดูได้ทั่วโลกแต่ว่ามันไม่เหมือนเน็ตฟลิกซ์เนาะมันเป็นบอลเนี่ยมันการพากย์มันก็จะมีแค่ภาษาไทยถูกไหมแต่ถ้าสมมติวันเพย์สปอร์ตคือเขาภาคภาษาอังกฤษนะเหรอภาษาอังกฤษไม่วันเพย์ผมแต่ในพูดถึงวันเพย์สปอร์ตเข้าใจแต่ผมหมายความว่าปีหน้าก็ต้องภาคภาษาอังกฤษดิมันก็ต้องเป็นของหรืออาจจะไม่มีภาคก็ได้ก็ปล่อยภาพแข่งไปอย่างเดียวแต่ถ้าซื้อลิขสิทธิ์ไปคุณก็ไปภาคได้ถูกป่ะต้องมีมันก็เป็นเรื่องของก็เหมือนพรีเมียร์ลีกอ่ะมาก็มีซาวด์อังกฤษมาด้วยเพราะฉะนั้นก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นใช่แต่ประเด็นคือใครจะซื้อนั่นแหละประเด็นก็เป็นเรื่องของเซ็นก็แล้วกันนะว่าจะตอบโจทย์ได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะไปเราจะบอกว่าเรื่องของเซ็นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันตั้ง8ปีถ้าสมมติมันไปไม่ถึงมันจะทำยังไงผมมองเนี่ยผมมองว่าถ้า4ปีมันผ่านได้นะ4ปีที่เหลือเซ็นก็ได้คืนช่วงแรกไงมันขาดทุนอยู่แล้วมันต้องแบบ2ปี3ปี4ปีอะไรเงี้ยถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยหลังจากนั้นเป็นช่วงที่เขาจะได้คืนนะคิดอย่างนี้นะกับการลงทุนก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยมันอาจจะไปได้จากรายการที่ว่าเนี่ยจะโฆษณาเข้าตูมตามก็ได้มันก็เป็นไปได้ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็มีคนของเขาที่สามารถดึงได้อยู่มันมีรายการเรียลิตี้ใช่ไหมเหมือนเดวินเนอร์เมื่อก่อนใช่ไหมเอาคนมาอันเนี้ยคล้ายๆแบบเดวินเนอร์แต่ถ้าได้ฟังวันนั้นก็น่าดูนะหลายรายการน่าดูอยู่เตะปลดหนี้อะไรพวกนั้นด้วยป่ะอันนั้นก็เหมือนกับไมค์ร้องเพลงอะไรเงี้ยเปลี่ยนนี่มาแข่งขันคือใครมีหนี้อย่างพี่เบิ้ลเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่เบิ้ลไม่ได้หนี้พี่เยอะนี่ว่ะเขาอาจจะเขาให้แต่เด็กอ๋อเออนั่นแหละใช่คนแก่มันก็ดีหมดแหละมือแล้วมันมันก็ดีหมดแหละส่วนหนึ่งมันก็ไปขยายฐานแฟนบอลให้เข้ามาสนใจฟุตบอลไทยมากขึ้นอีกหน่อยก็อาจจะมีอย่างเช่นใครอ่ะพิธีวัฒน์ไปออกรายการกับนักคอมที่บริษัทฮามันก็ได้ก็ไปไม่ได้เพราะอย่างรายการอะไรไทยอายุอ่ะก็ไปกันเยอะแล้วก็นักบอลนักกีฬาไปกันเยอะมันก็คือมองในแง่นั้นมันก็โอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลสำคัญที่สุดย้อนกลับมาที่มดถามสโมสรได้กี่บาทอันนี้ก็รอทางสมาคมเป็นคนไอ้นี่แหละอันนี้คือเซ็นก็ไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมเขาโยนเงินให้สมาคมให้ไปแล้วทีนี้ที่ผ่านมาที่สมาคมให้ทีมละ20ล้านครับบวก5ครับทีนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะจัด
สรรปันส่วนยังไงคืออันนี้เป็นเรื่องของสมาคมแล้วซึ่งสมาคมก็ยังไม่ได้แล้วตามหลักก็คือต้องได้เยอะก็ควรจะอย่างนั้นเท่าเดิมก็ยังดีคือถ้าย้อนกลับไปก่อนประมูลเนี่ยเสียงดังมากเลยนะได้เยอะแน่นอนสโมสรต้องได้เยอะกว่าเดิมแต่พอเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวสมาคมไปคิดก่อนว่าจะคืนกลับไปในรูปแบบของเงินสนับสนุนหรือว่าเงินรางวัลใช่ไหมง่ายเอาพูดอย่างนี้เงินรางวัลได้ด้วยหรอวะคือมันจะกลับไปรวมเป็นเงินรางวัลมันจะกลับไปสู่อย่างเช่นเงินรางวัลมันอาจจะ10ล้านเป็น20ล้านต่อแล้วทีมนี้ไม่ได้แชมป์ก็ไม่รู้เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงบำรุงทีมไปแต่ละปีประมาณนั้นอันนี้คือไม่รู้ไงถึงบอกไงต้องรอสมาคมแจกแจงเขาบอกว่าอาจจะคืนมาในรูปบอกของเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันอีกทีนึงเข้าใจยังเข้าใจแต่ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็บอกเลยว่าถ้าได้ต่ำกว่า20ล้านเนี่ยถือว่าสมาคมเนี่ยตอบโต้ไม่ได้ทำได้ดีไปกว่าเดิมถูกไหมเอาแกมให้ว่าก่อนที่ไอปีหน้าเนี่ยเอาปีนี้ก่อนปีนี้เขาก็ยังไม่ตอบปีนี้มันก็ต้องทำใจแล้วล่ะก็ถือว่าก็สอบตกแล้วนะปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้เท่าเดิมอันนี้เข้าใจได้เรื่องของโควิดเขาผมถึงเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงว่าสมาคมไปโยนสัญญาณให้สโมสรไปหาเงินเองอีกทางนึงคือผมอ่ะถ้าถึงตรงนี้เข้าใจได้แต่ถ้าพูดถึงตอนต้นต่อผมไม่เข้าใจต้นต่อคือก็คือไอ้เลื่อนทั้งมาทั้งหมดทั้งมวลอันนั้นรู้อยู่แล้วก็นั่นแหละก็ถึงผมถึงบอกว่าอันนั้นรู้อยู่แล้วสุดท้ายก็คือมันเข้าใจไม่ได้นะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของสมาคมที่สุดท้ายก็ทำให้ทุกทีมที่ควรจะได้ก็ไม่ได้คือนี้เข้าใจได้ว่ามันจะไม่ได้เต็ม20ล้านแต่ว่าไม่สามารถเข้าใจได้ว่าบริหารงานให้มันเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งไอ้ช็อตแก้ไขของภาครัฐที่มาช่วยถ่ายก็มาช่วยจากการบริหารที่ผิดพลาดนะถูกไหมล่ะไอ้นี่นะพอพูดถึงเรื่องนี้นะผมก็สงสัยอยู่เรื่องนึงว่าวันนั้นมีนักข่าวไปถามว่าปีนี้ได้กี่บาทเห็นข่าวสมาคมบอกว่ารายได้มันจะอยู่ที่เรตติ้งที่ย้อนกลับมาหมายถึงไอ้ถ่ายฟีทีวีไอ้หลังที่ห้าถูกไหมแต่ผมกำลังจะสงสัยว่าก็คุณไปจ้างช่องอะถ่ายซื้อเวลาเขาแล้วคุณก็เอาทางแชร์ลิงไปแบ่งกันแล้วมันเงินมันจะเข้ามาจากเรตติ้งตรงไหนยังไงอะไม่คือเท่าที่รู้คือมันก็มีช่วงเวลาที่สมาคมจะขายโฆษณาด้วยคือหวังว่าเรตติ้งตรงนั้นจะทำให้โฆษณาขายได้เยอะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่ได้หรอกไม่ได้ที่จะมาซัพพอร์ตทั้งหมดอาจจะได้ในระดับนึงแต่ก็อาจจะมาโอ้โหมาให้กับทุกสโมสรไม่ไหวก็คือสมาคมตอบอย่างนั้นไงก็เลยถามว่าแล้วไอ้คำว่าได้มาจากเรตติ้งเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรวันนั้นเนมมันถามศุกร์ที่แล้วผมก็ไปถ้าผมฟังไม่ผิดหรือจำไม่ผิดนะเขาจะประมาณนี้ว่าแต่ละช่องทีวีก็ไปขายโฆษณาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตัดมาเข้าสมาคมก็จะรวมเงินทั้งหมดในแต่ละคู่แต่ละฤดูกาลหาแบ่งไปที่สโมสรไม่ทุกช่องไม่ทุกช่องก็ไม่ทุกช่องไงก็ไม่ทุกช่องไงถึงได้บอกไงว่าทำไมช่อง7ถึงจะมีโอกาสได้เป็นคู่ใหญ่เพราะว่าด้วยพานทามด้วยเวลาอะไรของเขาว่ามันสามารถขายได้เยอะบางช่องเนี่ยขายโฆษณาเองแล้วก็ได้ด้วยตัวเองแถมไอโฆษณาเนี่ยก็คอนฟิกกับแบรนด์ของสมาคมซะด้วยซ้ำเรื่องของเรื่องอ่ะเพราะว่าสมาคมมาไปตีตั๋วเด็กซื้อเวลาเขาถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าต้องยอมเขาทุกอย่างจะไปคือพอคุณไปตีตั๋วเด็กซื้อเวลาเขาเนี่ยจะมาบอกว่าพักเขาได้ไงคุณฟิกแชร์ลิงเนี่ยพอคุณได้กำไรมาแล้วคุณมาแบ่งครึ่งกันเนี่ยมันไม่ได้แล้วไม่ได้แบ่งครึ่งไม่ถือว่าตีเว้นไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์สมาคมอาจจะได้แค่20 30มันอยู่ที่คุยกันซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคุยกันเท่าไหร่อะไรไม่ได้ทุกช่องอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทุกช่องไม่ได้อยู่แล้วล่ะไม่ได้ทุกช่องแต่มันก็เป็นอีกวิธีนึงที่สมาคมจะเอาเงินกลับไปที่สโมสรแต่ไม่เยอะอยู่แล้วไม่เยอะอยู่แล้วเราคำนวณดูแล้วไงมันคืออีกแง่หนึ่งท่านมองในเรื่องก็ดีถ้าสมมติว่ามันไปออกฟรีทีวีแล้วกระแสดีครับโฆษณาอาจจะเข้าครับอาจจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับก็หวังอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจะหวังจากเรทที่ช่อง5ช่อง11เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นช่องที่แบบไม่ได้มีเรตติ้งสูงอะไรมากช่องใหญ่ก็เอาคู่ใหญ่ไปหมดเลยนะไม่แต่ผมก็กำลังมองว่าฟุตบอลถ้าสมมติมันเป็นแค่อย่างเงี้ยโอเคเราถ้าเราจะมองเรตติ้งของช่องทีวีจริงช่อง7ดีสุดอันนี้ความจริงถูกไหมแต่ทีนี้พอมันเป็นฟุตบอลเหมือนกันหมดอะคู่ใหญ่เมืองทองบุรีรัมย์ระหว่างไปลงช่อง7กับช่อง11คนมันก็ต้องไปดูที่คู่มากกว่าที่ช่องไหมมันไม่น่าเกี่ยวไหมดูที่คู่แหละถูกแล้วถูกไหมเพียงแต่ว่าโอเคช่องเจ็ดมันอาจจะได้เรื่องของภาษีชื่อชั้นไม่แต่ค่าโฆษณาไปขอโฆษณาช่วงเวลานี้แต่ละช่องมันไม่เหมือนกันไงใช่เด่นช่องเจ็ดอาจจะช่วง18:00 น.ไปนาทีละเป็นแสนอะไรแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เวลามันออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้คือมันชนกันหมดแล้วนะคุณไม่สามารถดูคู่นี้เสร็จไปดูอีกคู่ได้
ใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีเหลี่ยมครึ่งแรกครึ่งหลังตอนนี้มันส่วนใหญ่ก็เป็น5โมง6โมง6โมงครึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทับกันหมดมันจะทับกันหมดอีกอะไรเงี้ยก็ตามนั้นไปปีหน้าต่ออ๋อจบแล้วนี่หว่ามีอะไรอีกอ่ะปีหน้าไม่มีแล้วก็นั่นแหละเซนถ้าเข้ามาแบบเต็มตัวคือฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปในฐานะที่อยู่ในวงการมานานนะครับว่าไม่น่าเล่นดีเล่าให้ฟังหน่อยฮะวิวัฒนาการของการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเมื่อก่อน UBC ไปถ่ายเอง UBC มาทันใช่ไหมใช่ UBC ป่ะ IBC ก่อนเลย IBC UBC เนี่ย UBC มั้ง IBC น่าจะนั่นแหละ IBC ก่อนแล้วมา UBC ไม่ใช่หมายถึงเขาบอกว่าถ่ายไทยลีกสิถ่ายไทยลีกก็ยุคตั้งแต่สมัยมองเทพได้แชมป์อะไรเงี้ยน่าจะ UBC หน้าหังก็ไปภาคอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือก็สมัยพี่เตี้ยอะไรภาคอยู่นะอันนั้นก็คือไปถ่ายรู้สึกว่าจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะเหมือนว่าจะไปช่วยสมาคมถ่ายประมาณนั้นแหละแล้วก็วันนึงพอฟุตบอลไทยมันบูมเนี่ยโปรลงโปรลีกกกท.เขาถ่ายกกท.ก็ไปให้ช่องต่างๆถ่ายเนี่ยสโมสรเขาก็เริ่มมองแล้วว่าทำไมไม่ถ่ายไทยลีกบ้างชลบุรีก็ไปจ้างถ่ายแมตช์ละแสนจ้างสยามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายพอบอลมันเริ่มบูมละมันก็เริ่มมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสมาคมยุคนั้นเนี่ยจากที่มันเป็นศูนย์น่ะเขาทำขึ้นมาระดับเป็นล้านล้านได้ก็เป็นพันก็ถึงทั่วแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีถ่ายไม่กี่คู่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงคือ มันจะด้วยกุนสโลบายหรืออะไรก็ตามแต่นี่แหละสมาคมก็ไปบอกทูวิชันว่าแกมมี่กำลังมานั่นเลยคนนี้รู้ขนาดเลยมีคู่แข่งเขาก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้นี่มันก็รู้ไม่รู้เลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยรู้ว่าแบบมีคู่คือทูเนี่ยถ่ายอยู่ก็คือแบบทูปกติถ่ายอยู่แล้วถ่ายอยู่แล้ววันดีคืนดีเขาบอกว่าเฮ้ยจีเอ็มกำลังมานะสนใจกำลังจะทำเคเบิลทีวีนะถ้าจะเอาเนี่ยมันต้องเท่านี้นะมันอยู่ในห้องเราจะรู้ว่ามันจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าเราไม่รู้ก็เลยกลายเป็นมูลค่ามาทูก็ต้องยอมจ่ายแพงเพื่อที่จะให้ได้ลิขสิทธิ์มาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันมีประธานพรีเมียร์ลีกอะไรที่มาช่วยน่ะด็อกเตอร์ริชาร์ดเออแล้วเนี่ยอะไรต่างคือไม่เคยเห็นเขาออกพรีเมียร์ลีกเลยวะไม่แล้วสุดท้ายจีเอ็มก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้จีเอ็มบอกกูทำเตรียมมาออกบันเทิงกูอ่ะถูกไหมอันนี้ต้องถามคุณแชมป์ว่าคุณแชมป์เคยไปมาไปที่ไหนฮะโอ้แชมป์นี่อยู่ทุกช่องทีนี้แล้วพอปทูเขาก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละล้านจนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันต้องปีละล้านเพิ่มขึ้นปีละร้อยล้านร้อยล้านจนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่โดนโควิดเนี่ยทูต้องจ่าย 1,200 ล้านก็คือ4สัญญา4ปีล่าสุดซึ่งตอนนี้มันหมดมันมีคนเอาตัวเลขมาแล้วผมจำไม่แม่นนะว่ามันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งทูอยู่มาประมาณ10ปีได้ไหมประมาณ10ปีแล้วมาถึงครั้งล่าสุดเนี่ยสมาคมก็ไปเคาะประตูบอกเอาไหม 1,800 ล้านต่อปีนะที่ผมบอกจริงเหรอไม่พี่บอกถูกเปล่า 1,800 ล้านมดจะไปรู้ได้ไงพี่พูดไปเรื่อยเลยนะไม่พูดไปเรื่อยถามมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,500 อ่ะเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยมันก็ประมาณ 1,500 1,800 อ่ะผมได้ยินมากันละกันแต่ว่าก็คือจะเป็นก้อนนี่แหละไอ้ก้อนที่แบบได้ทั้งหมดนี่แหละปีนึงเนี่ยได้ทั้งหมดคือแบบลิขสิทธิ์ใหม่นะไม่ใช่แค่ไทยลีกไม่ใช่แค่บอลอาชีพอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นแหละแล้วมันก็เลยมีการประมูลเกิดขึ้นซึ่งทูวิชั่นมดก็รู้ว่าเขาก็บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมจะมาฟ้องดิเวลาโดนที่ได้โดนให้กันโอ้โหละเอียดละเกินคือมันมีการไปเคาะประตูว่ามันจะต้องมีตัวเลขขนาดนี้ถูกไหมไปบอกแล้วแหละว่ามันควรจะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเปิดประมูลออกมาเนี่ยมันก็มาจบที่1,200-1,500เนี่ยมันก็ไม่ใช่1,800หรือเขาอาจจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นการประมูลที่ช่วงโควิดแล้วหลังมาเศรษฐกิจมันแย่เขาบอกเขาประมูลตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะถูกไหมล่ะเรื่องมันก็เป็นระเบียบการชั้นนี้แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลผม 90% ถ้ามันมีเพี้ยนบ้างก็แล้วไปแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แล้วให้เล่าทำไมอยากรู้แค่อยากรู้ว่าช่วงแรกที่เขาถ่ายกันน่ะมันเป็นยังไงก็คือไอ้ผมมาทันช่วงถ้าแบบทันในการทำงานนะก็คือทันช่วงที่สยามกีฬาชลบุรีอ่ะถ่ายที่จ้างถ่ายไงสยามกีฬาทีวีน่าจะแมตช์ละแสนมั้งแต่แสนทูถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นไอ้แตงโมมันยังเป็นพิธีกรอยู่ผมไม่เป็นพิธีกรกับแตงโมกับก่อนแตงโมอีกหรือเปล่าตอนผมไปนั่งทูครั้งแรกเนี่ยมีฟุกมีแตงโมประมาณก่อนเมืองทองขึ้นมาสมัยเทโลเตะเทพหัตถดินเพราะผมจำได้ว่าผมเสร็จรายการที่ทูแหละผมยังไปดูบอลที่เทพหัตถดินทันเลยซึ่งมันไม่ครบทุกคู่ใช่ไหมปีไหนนั่นแหละจำได้ประมาณนั้นแหละพี่ฟุกก็อยู่ทูนไหนตอนนั้นเลยเขาอยู่นานแล้วไม่แต่เขาเคยอยู่คอนโนใช่ป่ะได้ไม่แต่ผมคุ้นๆเขาเหมือนไปเมื่อก่อนในยุคแรกๆอ่ะที่ปีวิวที่เทโลมันไปเทพหัสดินช่วงแรกๆปีวิวที่ทูนเป็นอย่างนั้นมีแตงโมนั่งเป็นพิธีกรอยู่ผมนั่งกลางแล้วก็มีเจ้าฟุกนี่แหละ
แต่ตอนนั้นก็คือเย้าเยือนอะไรเป็นปกติเย้าเยือนปกติตอนนั้นแตงโมนี่แต่งงานกับโตโน่ยังคนละแตงโมไอ้นี่เขาคุยสาระอยู่แล้วรายการนักเลงฟุตบอลทีวีมันเริ่มมาตอนไหนไม่รู้แหละตอนนั้นผมก็ออกจากทูมาเพื่อมาเป็นผมก็ไปตามเป็นนักเลงความฝันผมไปทำนักเลงฟุตบอลไปทำซึ่งก็บอกว่าไม่ควรออกมาเลยไม่งั้นคุณไม่ได้เกิดหรอกสุนทรเดชไม่งั้นคุณไม่ได้เข้าหรอกผมบอกให้คุณนี่โชคดีมากรู้ไหมว่าผมจะไปทำนักเลงฟุตบอลแต่ลงมันได้เข้าพอพี่เหรอไม่คืออย่างนี้แต่ผมก็ได้ยินมาไม่จะมาเล่ากันออกหน้าไมค์คนนึงที่เหรอจะมาเล่ากันออกหน้าไมค์ทำไมวะเนี่ยคือเมื่อก่อนครูเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ามาออกทูเนี่ยเขาจะไม่ให้ออกที่อื่นครับไอช่วงนั้นเรากำลังฮอตอยู่เราก็มีรายการนู่นนี่นั่นเยอะแยะเราก็แอคไงครับถูกไหมตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็นี่แหละตอนนี้โคตรครูเลยไม่หรอกตอนนั้นก็ไปทำนักเรียนฟุตบอลไปทำไอเอสเอสบอลไทยทำอะไรไงงานมันเยอะงานมันเยอะเออแล้วก็นั่นแหละมันก็มาเรื่อยๆคุณเข้าไปทูปีไหนล่ะ2014เขาไม่14เหรอแล้วก่อนหน้านั้นเป็นพี่ชายแล้วคุณก็ไปแทงเขาพี่ชายคนไหนวะพี่ชายอะไรจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออผมสงสัยอยู่ตรงลงไข่ปั้นมันไม่ได้ผมคนปั้นเยอะไม่รู้ไม่รู้คือพอผมเจอจลาดในคนก็จะมาคิดว่าเขาเป็นคนปั้นตลอดผมไม่รู้ที่ผมไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของผมละข้อความจะถามทำไมวะเนี่ยข้อความเอาไปเรื่องอื่นดีกว่าข้อความหน่อยเอาไปดูหน่อยผมแบตผมจะตายอยู่แล้วแบตจะหมดอันนี้อันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เบิร์นเยอะเลยฮะอันนี้ขอบคุณมากอายุเท่าไหร่พี่เบิร์นปีนี้อย่าไปถามมันเลยอายุวันนี้ถูกหวย3ตัวผมบอกแค่นี้จริงเหรอแล้ววันนี้ไปไหนไม่ไปไหนกลับบ้านเพราะไปขึ้นหวยไม่ได้นี่เขาถามว่า True For You ถ่ายฟรีมาหลายปีขายโฆษณาได้นั้นละกี่บาทมันเป็นแพ็คที่มาจาก True Vision น่ะแต่ว่าแต่เขาไปหาเงินแต่ผมว่าน่าจะแย่ออกมานะเพราะมันเป็นคนละแพลตฟอร์มกันไม่รู้อ่ะอันนี้เดาดาวดังระดับเฟอร์นันโดตอร์เลสที่พลาดไปนี่จะมาไทยลีกไหมครับเลี้ยงหลานแล้วมั้งตอร์เลสอ่ะคุณนรดาก่อสุวรรณมาสุขสันต์วันเกิดพี่เบิร์ดนะครับขอบคุณมากนะครับคุณแนนคุณแนนทำไงต่อฮะชีวิตคุณแนนก็เดี๋ยวรอเปาโค้ดออกมาก่อนลาสุดยังไม่ครบ14วันอีกหรออีก2วันว่าไทยลีกเพราะเมื่อก่อนคุณแนนต้องไปที่สนามไปอะไรเงี้ยไปร้องเพลงเหมือนเดิมห่วงตัวเองกันก่อนช่วงนี้ไปห่วงคนอื่นไม่เป็นไรชีวิตมันต้องเดินต่อไปจบเขาบอกว่าหวังว่าจะได้ฟังเสียงที่คุ้นเคยนะครับอาจจะเจอเสียงมดสุรเดชใครใครจะมาคุมเมืองทองแทนกาม่าเออกาม่าวันนี้เหมือนมีข่าวให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วว่าคงไม่ได้ต่อสัญญากับเมืองทองแล้วสัญญาเขาไม่ได้จบธันวาด้วยจบพฤศจิกายังไม่ทันจบเล็กแรกเลยไปซะแล้วนะครับแล้วคือเหมือนกาม่าบอกว่าได้คุยมีใครกามีความพยายามคุยกับเมืองทองแล้วแต่เมืองทองเองก็ไม่ตอบสนองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นณตอนนี้กาม่าเองก็บอกว่าก็คงไม่ต่อแล้ววางง่ายๆก็รอสมุดสัญญาพฤศจิกาก็แยกย้ายกันแล้วใครจะมาแทนใครมาแทนนี่ผมไม่แน่ใจแต่ที่มีข่าวว่าจะมีศิษย์เก่าไปรวมตัวกันเนี่ยมีณัฐพรมาริโอแดนโยเจษดาเนี่ยรวมอยู่แล้วใช่เหรอทุกคนผมถามแล้วมั่วไม่น่าไหวจบใครก็รวมกันอยู่ไม่แต่ละคนมันมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วใช่ไงถ้ามันรวมกันที่อื่นนี่ก็วุ่นวายกันหมดนะรวมกันมันกว่าแล้วใครอ่ะตอนนี้ไม่รู้อ่ะเรื่องนี้เราลำบากเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันเป็นไม่ได้หมดตามข่าวบอกอาจจะเป็นมิลอสโจซิกมิลอสโจซิกก็เคยทำแล้วก็เคยทำอาจจะกลับมาอยู่ยุคฟาวเลอร์หรือถ้าจะเอาแบบมาแบบฮือฮาเลยไม่ได้เน้นผลงานเก่าก็อาจจะตั้งยูรอฟกี้หรือดันโยไปซะเลยมันก็ได้ไหวไหมอ่ะไหวไหมไอ้เรื่องไหวมันไหวไหมมันพูดลำบากแต่ว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพอมาปุ๊บมันมีกระแสมันมีอะไรอาจก็ซิโก้มันก็เหมือนแมนยูตั้งแมนยูให้ผมอยากให้พี่โก้ไปทำเมืองทองนะผมพูดมาตลอดนะผมอยากให้พี่โก้ไปทำเหมือนกันแต่ไม่ใช่จุดชิ้นนี้ไม่แต่ความเชื่อมโยงมีตลอดนะถ้าจะบอกว่ามีอยู่แล้วเหมือนที่การท่าเรือได้พี่ซิโก้ไปทำก็มาจากแบบนี้นะถูกไหมล่ะมันมือชกอยากให้พี่โก้ไปทำเมืองทองเลยอยากให้พี่โก้ไปทำเมืองทองกับพี่ซิโก้เนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดอยู่แล้วอ่ะอยากให้พี่โก้ไปทำแล้วถ้าสมมติจะมีใครบังคับพี่ซิโก้ได้ก็เมืองทองนี่แหละแต่เหมือนท่าเรือไงแต่ผมก็ไม่ไม่คืออะไรเมื่อก่อนพี่โก้เหมาะกับเมืองทองถ้าจะเข้าไปทำแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วไม่ใช่คำว่าเหมาะไม่เหมาะดิตอนไปท่าเรือก็ไม่ได้เหมาะนะจังหวะไม่ได้นะจังหวะนั้นรกมากนะแต่ว่าจำเป็นแต่ถ้าคุณจะพูดถึงโอกาสอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้สมมติตอนนี้เมืองทองไม่มีโค้ชแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่เมืองทองเอ่ยปากเนี่ยพี่ซิโก้ปฏิเสธอ่ะก็ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธได้เป็นเล่นแต่ผมว่าเขาผมว่ายังไงก็ไม่ใช่พี่โก้ไม่ฉีกนี้แล้วเพราะว่าเวลามันไม่ใช่แล้วเวลาที่มันเหมาะสมมันผ่านมาแล้วครับใช่ไอเหมาะสมไม่เหมาะสมนั่นอีกเรื่องก็ไม่รู้ก็พูดถึงไงแล้วกาม่าไปไหน
มีข่าวว่าจะไปลงทางด่วนแถวปทุมใช่ไหมแล้วแต่ผมถามมาเขาบอกไม่มีสัญญาณจากผู้ใหญ่เคาะเลยนะปทุมฝั่งไหนแล้วมันมีอยู่สองทีฝั่งคลองกับฝั่งโอ้ฝั่งไปดูสิก็เจอดูสิปั่นไซโค้งนี่จะไปที่ทางคลองเตยอ่ะใครคลองเตยจะไปคลองเตยเหรออ่ะก็มีข่าวท่าเรือก่อนนี้คลองเตยคลองเตยไปแล้วว่าตอนนี้ก็ไปเตะที่นู่นที่อื่นแล้วเป็นไปได้หมดอ่ะอยู่ที่ตอนนั้นสถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นยังไงเกิดแบงค์คอกแพ้ลวดท่าเรือแพ้ลวดอะไรพวกนี้ถ้าผมเป็นคนได้หมดอะกาม่าถ้าผมเป็นคนมีตังนะแต่ถ้าผมเป็นคนเลือกโค้ชนะผมไม่เลือกกาม่าแล้วตอนเนี้ยอ้าวแม่ผมว่าเขาเป็นคนที่เขาติดภาพตอนทีมชาติผมเป็นคนมองว่าเขาอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปเขาจะคิดจะไปเขาก็ไปใช่มันไม่สามารถที่จะอยู่ได้แบบยั่งยืนไม่เขามันไม่โอเคหรือเปล่าในความรู้สึกโอเคตอนนี้เขาอยู่เขาไม่โอเคหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาอยู่บุรีรัมย์อาจจะนานหน่อยหลังจากนั้นมาอยู่เชียงรายก็ไม่รู้ยังไงประเด็นคือไปทีมชาติแป๊บเดียวแล้วก็หายอะไรเงี้ยและนี่มาและนี่มาเซ็นกับเมืองทองก็ทำได้ก็2ปีแต่เขาทำครบสัญญานะสัญญาเขาหมดเขาทำครบสัญญานะสัญญาหมดจริงเนี่ยมันยังครึ่งฤดูกาลเนี่ยแต่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยที่หมายกามาเนี่ยแหกโค้งทุกสำนักบอกเลยว่าไประยองแม่ฮือฮาแต่ถ้าผมว่าณวันนี้ยังไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าข่าวลือที่ว่าไปปทุมธานีเนี่ยเอาพูดถึงแบงคอกเลยก็แล้วกันไม่ต้องไปกักเยอะผมถามมาแล้วยังไม่มีสัญญาณจากผู้ใหญ่มาโน่ก็ยังเป็นคนที่หนังเหนียวไม่รู้ห้อยพระอะไรนะเดี๋ยวดูถ้าเกิดสัปดาห์นี้สี่นัดติดก็อีกเรื่องเนาะเดี๋ยวลูบเดี๋ยวกลับมาลูบเดิมกลับมาชนะโซชาไงโซชาปั๊บเจออะไรสุโขทัยอุ้ยมีง่ายแต่ที่ปทุมธานีที่วันนี้เป็นประเด็นของเราอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของดีโอโก้กับธีรสินฟันธงไปเลยมดเมื่อคืนเห็นสัมภาษณ์พี่ง้วนอยู่ดิผมไม่น่าเชื่อนะว่าพี่ง้วนจะพูดกล้าพูดเอาแบบจบเลยตื่นเช้ามานี่ข่าวบานเอาแบบจบเลยโอ้เมื่อวานนี้เรตติ้งน่าจะดีเอาแบบจบเลยก็เป็นการออกปากเองของพี่ง้วนนะครับเมื่อคืนไปออกรายการที่ถูก This is Football ไทยติดตามได้ทุกวันมาสบายดีเลยมันต้องฝากหน่อยเพราะมันเหลือรายการเดียวแล้วเหรอเดี๋ยวมันจะเหลือรายการเดียวแล้วฝากไปด้วยแล้วก็จะสัมภาษณ์แขกรับเชิญทุกสัปดาห์นะครับอันนี้คือให้ฝากรายการฝากรายการเลยพูดถึงดีโอโก้ปิงวันก็เฉลยว่าเดียโก้เนี่ยมีการดิวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอรายละเอียดคือมันก็เหลือแค่เซ็นสัญญาเดียโก้เหลือตัวร่างกายเหลือเซ็นสัญญาเพียงเดียวนะเขาต้องไปเตะให้กับเยอโฟเอซีต่อเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไอเกมที่เหลือเนาะใช่เอาเป็นว่าแค่นี้เหรอมีเปิ้ลชมไหมพูดแค่นี้เหรอละมุยอะมุยอะส่วนมุ้ยเนี่ยคุยกับสโมสรแล้วเออพูดดังหน่อยพูดแค่นี้อ่านไงต่อกูอ่านข่าวก็ได้ตกลงเรื่องตัวเลขแล้วครับแต่ตอนนี้ถ้าจากปากพี่งอนคือเหลือให้สโมสรไปคุยกับมุ้ยว่ามุ้ยอยากย้ายหรือเปล่าว่ามีดีลแบบนี้มามุ้ยสนใจไหมถ้าสนใจก็ทุกอย่างก็จะดำเนินตามกระบวนการจบเอาผมนะเอาผมใช้คำว่าอยากไม่เป็นทางการก็แล้วกันมันจบแล้วทั้งคู่เขาได้ลายเซ็นแล้วก็อย่างไม่เป็นทางการเอาเป็นว่าตอนนี้เขากำลังคิดกันแล้วว่าจะเปิดตัวยังไงผมก็บอกไปแล้วว่าให้มาดีโอน้ำตอนที่เป็นลีโออ่ะผมก็บอกแล้วว่าถ้าสมมติเป็นดีโอโก้ดีโอโก้เนี่ยอาจจะนั่งฮอมาแต่ว่ามุ้ยเนี่ยผมบอกแล้วให้เอามาทางเรือดำน้ำต้องไปยืมใครหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะได้คือฮาหน่อยอันนี้พูดเอาฮาเฉยๆจะเป็นซีเรียสนะแต่ผมก็อัมเขาไงวันเรือดำน้ำผมอัมเขาเรื่อยๆแบบว่าจากคลองมาตามคลองเออเงี้ยก็คลองลังสิตไงคลองลังสิตผมก็บอกแล้วว่าถ้าเปิดตัว2คนเนี้ยมันต้องไม่เหมือนเปิดตังเพราะว่าเขารู้หมดแล้วไม่เปิดตู้เยสที่โทรศัพท์เขารู้หมดแล้วตอนนี้ไม่เหมือนมิลุไอมารุโอกะมารุโอกะที่โทรศัพท์มูชิไม่ใช่แล้วทีเนี้ยดีโอโก้กับมุ้ยเนี่ยมันต้องเปิดที่เป็นแบบว่ามันคาดไม่ถึงอะซึ่งตอนนี้เขากำลังทำกันบ้านกันอยู่ธีรสินเนี่ยเขาไม่ใช่ธีรธรเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยคุยเลยธีรธรไม่เกี่ยวธีรธรไม่เกี่ยวผมก็บอกแล้วว่าธีรธรไม่เกี่ยวครับเขาบอกไม่เคยคุยเขาไปชลบุรีไม่ใช่เหรอไอ้นั่นไอ้นั่นก็ปั่นจังเลยวันก็พูดอะไรก็ไม่รู้คือบางทีเนี่ยนะมันก็จริงมันเล่นกันดีบางทีก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวนะพูดถึงใครหมายถึงคนนั่นแหละก็เป็นข่าวมั่วเลยเป็นข่าวไปกันใหญ่เลยไม่ได้อยู่กับพี่เตี้ยเลยนะโอ้พี่เตี้ยแล้วแหมวันนี้สองคน70ล้านเลยแล้วเอาเป็นว่ารอดูปีหน้าดีโอโก้กับมุ้ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดมาแน่คนนึงแต่ถ้าตามที่ได้ยินมาตอนนี้คือมาคู่ครับมาคู่เชื่อผมเชื่อว่ามาคู่นะถ้าออกมาขนาดนี้จะมาคู่แล้วก็ไป AFC แชมเปี้ยนลีกกันลุ้นกันเอาแล้วกันแต่ต้องลืมภาพไทยลีกนะเพราะ AFC แชมเปี้ยนลีกมันก็3บวก1นะต่างชาติอ่ะยีราฟานก็จะเป็นต่างชาติมันก็3บวก1เพราะฉะนั้นก็อีกมุมนึงครับงั้นค่อยว่ากันรอฉลองเลยมั้ยทิศยังใจเย็นๆที3มีทำสัญญาถ่ายทอดสดให้เลยใช่มั้ยมีทำสัญญา
อ๋อ T3 มีทำสัญญาณรอถ่ายทอดสดให้เลยใช่ไหม T3 นี่เขาทำกันเองนะครับใช่ตอนนี้ก็เหมือนใช่ครับตอนนี้ก็ทำกันเองถ่ายกันเองนะฮะเออแต่เขาถ้าเป็นของเซนที่จะฤดูกาลหน้าเขามีพูดอยู่นะเดี๋ยวนะเหมือนประมาณว่าถ้ามันเวิร์กถ้ามันเวิร์กก็อาจจะมีสำหรับถ่ายในแอปพลิเคชันแต่ว่าสตาร์ทคือฤดูกาลหน้าคงยังไม่มีเลยอาจจะเป็นฤดูกาลที่2ที่3ที่4ก็ว่ากันโอ้โหเยอะเลยหลายแมตช์เลยครับมันจะคล้ายๆ CTH มั้ยครับประมาณนี้นะ CTH เขาลงทุนเรื่องกล่องด้วยมั้ยฮะ CTH จริงๆก็อยู่ครบสัญญานะใช่มั้ยครบนะจำไม่ได้ตอนที่ถ้าพรีเมียร์ลีกอ่ะอยู่ครบนะครบเหรอครบเหมือนครบป่ะเหลือปีจำไม่ได้ครบแต่ว่า CTS ประเด็นของเขาคือเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแพงมากแล้วไม่คืนทุนคือแพงแบบว่ามันเป็นมันทำให้ลิขสิทธิ์ในประเทศไทยแพงตั้งแต่วันนั้นแหละแล้วมันน่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบการออกอากาศอะไรที่มันไม่ได้ตามเป้าก็ทุกคนก็ต้องซื้อเราอยากดูเราก็ต้องซื้อซื้อกล่องไงกล่องอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ที่มีจาน PSI ที่ติดที่บ้านนี่ก็เพราะ CTS นี่แหละตอนนั้นผมดูยังไงผมไม่มีกล่องอ๋อดูเถื่อนครับผมไม่น่าพูดอะไรไม่เถื่อนทาวเวลสิงห์ในการท่องเที่ยวหลัง25นะหางออกฟรีทีวีไหมไม่น่าเนาะไม่น่าหน้าหางก็ยังอยู่กับมดนี่แหละครับนักเลงฟุตบอลออกช่องทีสปอร์ตจำพี่มดได้มาจากฟุตบอลพาร์ทที่ออกอากาศทุกวันอังคารเจ๊งไปแล้วนี่รายการโอ้ไม่เหลือเนี่ยฟุตซอลไทยลีกสมัยชลบุรีบลูเวฟอ๋อยังเป็นทอสอาแบกให้ฟุตบอลพัทนี่เขาปิดเองหรือว่าเขาเจ๊งฮะมันเป็นรายการคุณหรือไม่ใช่มันเป็นช่องเลยมันเป็นช่องมันเป็นเคเบิลที่แบบมีทุกความบันเทิงเขาเคยชวนผมไปทำรายการอยู่นี่พี่ลีก็ไปจำได้จำได้ผมก็แอ๊กอีกอะผมก็แอ๊กอีกอะโอ้ไปเรียกเดือนละ 300,000 ไงจะทำโอ้ไอ้บ้าไอ้ความแอคของพี่เนี่ยนะโอ้ช่วงนั้นผมไม่อยากจะพูดเลยว่าช่วงนั้นฮอตก็แอคได้ทุกวันนี้พี่ก็แอคต้องมีดีแล้วก็ต้องแอคดิในระดับนึงจนยังไม่มีจะกินเหนือเลยความแอคพี่เลยเราก็ต้องระดับนึงถ้าย้อนเวลาได้จะรับที่หมดเลยน้ำตาไหลศุลกากรตกชั้นนัดไหนยังห่างเยอะอยู่เมืองทองยืมเสื้อเด็ดมาจากมาดามไม่เสื้อเด็ดวันนั้นไปงานศพแม่พี่ฉอยแล้วก็ถ่ายรูปกับคุณรณฤทธิ์ผมก็ไปเอาเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็หมดสัญญาใช่ไหมเขาหาทีมอยู่ก็นะเสื้อเด็ดโยงได้ปะล่ะเขาได้โยงได้ปะล่ะไม่ใช่ผมไปแล้วมึงท้องอ่ะไม่แน่นะทำไมยังโหไม่ต่อสัญญาครับเขาบอกไงมันไม่ทันผมหนึ่งถ้าทีมผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาอยากต่อหรือไม่อยากต่อแต่ตัวดิโอโก้ไม่อยากต่อโดยความที่ว่าลีกมาเลเซียมันไม่เหมือนลีกไทยไม่ท้าทายไม่สนุกไม่อะไรอย่างนี้แล้วตัวติดไปไหนต่อครับถ้าดิโอโก้มาเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่มีญี่ปุ่น2คนนะอะไรก็ไม่รู้ดีด้วยนะอะไรเกิดขึ้นได้ฮะราชาก็ยังมีถ้าโอ้โหลงไปราชาเลยนะถ้าบีจีมาได้ขนาดนี้นี่สู้เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไหวไหมใกล้นี้ผมบอกไงต่างชาติมันจะเป็น 3-1 ไงมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีวิกเตอร์ตูเยสดิโอโก้ใช่ไหมแต่ว่าตัวไทยโอเคนะตัวไทยยังพอไหวนะCTS นี่ครบ3ปีแต่สุดท้ายนี่ก็เอาสัญญามาแบ่งทูถ่ายปีที่2ที่3ใช่ไหมเพราะผมจำได้เหมือนแบบเหลืออยู่ปีหนึ่งปีผมจำได้ตอนแถลงข่าวที่ได้ลิขสิทธิ์อ่ะที่โรงพยาบาลอะไรตรงแถวๆราชเทวีเลยไปนั่นเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นเจ้าพ่อตลาดหุ้นไงคุณวิชัยหรืออะไรนี่แหละครับตอนนั้นฮือฮามากคุณสุทวนที่ถามมาว่าจะถ่ายฟรีทีวีทั้ง8ปีเลยหรือเปล่ามันคงมีฮะทั้งหมด8ปีเลยมั้ยคงไม่ทั้งหมดใช่มั้ยคงมีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะน่าจะทั้งหมดลำบากนะครับว่ามีตารางถ่ายที2มั้ยอ่ะก็เอาไทยลีกก่อนนะเอาไทยลีกก่อนเลยแล้วกันนะครับทั้งที่1ที่2สัปดาห์นี้หลายคู่น่าสนใจจัดการเลยมดเป็นการ์ตูนอีกแล้วจัดการเลยเชียงรายพบกับราชบุรีนะครับฟันธงได้ไหมจำได้เพราะว่าเป็นคนภาคแค่นั้นแหละเชียงรายไม่ไอ้ราชบุรีไม่เคยชนะเชียงรายใช่ใช่เพราะฉะนั้นเชียงรายผมว่าก็ไม่น่าพลาดฮะฟันธงหน่อยดิเฮ้ยจะได้ค้านค้านกันหน่อยเชียงรายไม่น่าพลาดครับง่ายไหมง่ายจะมาแหละเชียงรายเล่นในบ้านด้วยโอเคประจวบกับเทโร6โมงเย็นนะใช่ป่ะวะใช่ไหนก็มีโปรแกรมอยู่ก็ไม่ได้ให้ผมเป็นเลงอยู่ตั้งนานผู้นี้เป็นไงประจวบผมว่าเทโลมาแล้วนะ3ภาษาใช่ไหมต่างชาติเริ่มทยอยกลับมาซูมาเล่ซ้อมแล้วซูมาเล่ก็ซ้อมแล้วแต่ว่าซูมาเล่น่าจะสำรองก่อนแต่ประจวบแพ้ไม่ได้ก็แพ้ผมว่าสู้ไม่ได้หรอกผมว่าประจวบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประจวบผมว่าประจวบไม่แพ้ซูสปอร์ต HD 3นะฮะแต่ถ้าสดไอ้คู่แรกนี่มี2 for you ด้วยนะคู่17:45 คู่1ทุ่ม BG ปทุมกับสุดปากาซิตี้ครับปีที่แล้ว BG แพ้คาบ้านใช่ไหม
ปีที่แล้วไม่เจอกันดิปีไหนวะปีนู้นปีก่อนใช่ BG เพิ่งขึ้นชั้นนะ BG ก็บาลอสทาเดลี่ใช้งานไม่ได้แต่ BG ไม่มีสัญญาไม่มีฟันดี้ไม่เท่าไหร่ยังตัวว่า BG เฉือน BG เฉือนได้ BG เฉือนได้แต่สมุทรปราการตั้งแต่รีสตาร์ทมายังไม่แพ้ยังไม่แพ้ใครถูกต้องทูวิชั่นช่อง357นะครับแล้วก็คู่ดึกเมืองทองกับตราดขอย้ำไปทูวิชั่นช่อง357เนี่ยมีคนมาทวิตถามผมบางคู่นี่ถ่ายช่อง3ช่อง5ช่อง7ใช่ไหมครับผมจะถ่าย3คู่เลยเรื่องจริงไม่อํามึงจะเปิดให้ดูเลยก็เลยบอกอ๋อเป็นทูวิชั่นช่อง357ครับเป็น True Music คือตอนนี้คนถ้าไม่ได้ตามเนี่ยแม่งเปิดทีวี3ช่องดูเขาจะสับสนว่าฟรีทีวีมาแล้วไงเข้าใจมั้ยโอ้โหเดี๋ยวนะจนทูจะหมดสัญญายังสับสนอีกเหรอ357อ่ะครับโอ้โหผมก็ครับก็รีบต้องรีบแจ้งให้เข้าใจไปเอออยากรู้ใจคนนี้ว่ะผู้ดึกเมืองทองกับตราดครับ2 Sport 2 2 for you ทองเนี่ยฮะเฮ้ยตราดมีใครอ่ะโจนาธานเฮสนะโจนาธานเฮสมาแล้วโอ้จานตระกูลแบบ yes yes ว้าเย้อย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวจานตระกูลผมว่าตราดมีแต้มกลับเฮ้ยเอออ่ะผมว่าตราดมีแต้มกลับผมว่าเมืองนองเลยชนะเลยแหละวันอาทิตย์จะมานั่งคิดทำไมนะวันอาทิตย์4คู่นะครับ6โมงนี่ทรูแบงคอกกับสุโขทัยทรูสปอร์ต HD 3แบงคอกต้องชนะแหละครับแล้วชนะไหมต้องชนะและชนะได้เสมอก็แย่แล้วถ้าแพ้4เกมติดผมว่ามาโน่อยู่ลำบากตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ว่าจะขี้เหร่อะไรนะมันคงจะมีความผิดพลาดตรงไหนไม่รู้แหละมาเจอสุโขทัยก็ผมรู้ว่าพี่จะพูดว่าอะไรทำไมผิดพลาดอยู่ตรงไหนตรงไหนไม่รู้หรอกแบงคอกครับเอาง่ายๆเลยผมก็เห็นด้วยกับพี่เบิร์นครับแพ้มาสามนัดติดแล้วว่าเสมอไปแบงคอกหน้ายังไม่ดีแล้วก็ดาร์บี้อีสานนะฮะบุรีรัมย์โคราชบุรีรัมย์บุรีรัมย์เลยยิงกี่ลูกไม่ขาดหรอกไม่ขาดหรอกดูทรงแล้วต่างชาติผมว่าไม่ได้ดีกว่าไอ้แก๊งเดิมจริงตรงไหนว่าเฮลิเคนตรงไหนลิยัตมาเยสตัวไหนวะตัวไหนไปนั่งดูในสนามมึงดูไม่ออกเคนก็เชฟโควิดไงลิยัตมาเลสก็เฮลิเคนเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงหนักเลยนะกีดี้คันยุกเนี่ยผมเห็นนั่งคุยในซุ้มสำรองนั่งฮากีดี้คันยุกในหลังๆตัวสำรองนะผู้ทุ่มหนึ่งมีระยองท่าเรือนะครับทูสปอร์ตสองแล้วก็อะไรคุยกันระยองที่เป็นระยองไม่มีแต้มระยองก็ยังไม่น่าฟื้นอ่ะท่าเรือน่าจะบุกชนะได้ตามเนื้อผ้านะครับผมว่าท่าเรือชนะเยอะด้วยเยอะเลยเหรออ่าลงเลยเหรอโค้ชรู้จะต้องรักษาเก้าอี้ตัวเองเอาไว้นี่ชอบมองเหนือชั้นอีกอะคนอู๊ดลงไปเล่นด้วยเหรอไม่สุพรรณชลบุรีทูวิชั่นช่อง357ครับอันนี้ถ่าย3ช่องเลยเหรอช่อง3เหรอเสมอสุพรรณเอลิอันโดโดนแบนสุพรรณแพ้ภาษาเกมใช่ไหมเอลิอันโดโดนแบนก็ไม่เป็นไรชลบุรี3วันดี4วันไข้พอชลบุรีเนี่ยพอมีความหวังเมื่อไหร่ก็จะทำให้หมดคือแบบความคาดหวังสูงใช่เพราะฉะนั้นผมว่าแค่เสมอชลบุรีชนะนี่กับเชียร์โคตรเอาใจไปเลยเฉือนชนะไอ้นี่กับเชียร์มีตัวสองตัวมีทีไทยลีก2มั้ยครับไทยลีก2ขึ้นมาสุดยอดไทยลีก2นี่คู่แรกเกษตรกับศรีสะเกษศรีสะเกษตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชดีขึ้นศรีสะเกษมีแต้มกลับมีอะไรมาสเตอร์ปรีดาปรีดาจันคลาไม่ฟันธงกันหน่อยเฮ้ยเกษตรนี่ทีมที่พี่ติดตามมาโดยตลอดทุกวีคเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยได้ตามแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนละนี่ผมติดตามนครปฐมช่วงนี้มีทีม6นะครับแล้วก็ลำปางนครปฐมครับผมลำปางนครปฐมลำปางก็ดีนะเฮ้ยนครปฐมชนะทีมชาติมาเลยนะโอ้โหคู่นี้โอกาสเจ้าสูงมากเออลำปางไม่แพ้หรอกใช่ขอนแก่นเนี่ยแต่กับอุดรธานีขอนแก่นใสๆครับอาทิตย์สุนทรพิชกลับมาแล้วแค่ยิงฟรีคิกลูกเดียวคือกลับมาเลยเขาเล่นดีเขาเล่นดีธนาชนะบุตรก็มาแล้วแพร่ยูเนเต็ดกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดดาร์บี้แมนภาคเหนือนะแล้วก็เป็นหัวตารางเลยนะห้าดาวคู่นี้นะห้าดาวบวกๆผมว่าเผลอๆเนี่ยไม่มาเชียงใหม่ยูจะแพ้เกมแรกได้นะถ้าเข้าเน่าเนี่ยผมแพ้ข้างบนพอดีนะไอตัวฝรั่งของตัวนั่นน่ะดีนะบังอะไรบ้างเนื้อสองคนเนี่ยผมชอบหรือเป็นพวกปากีสถานนั่นเองนั่นน่ะชื่อบังอะไรไปเลยบังโก้ต่อพูดดึกครับไทยยูเนี่ยนสุสาครกับชัยนาทคอนบริวชัยนาทแพ้มากี่เกมติด2โอ้แพ้คาบ้านด้วยนะล่าสุดอ่ะนัดนี้เกมติดไม่รู้แต่แพ้แต่ละเกมนี่โอ้โหนัดนี้ไม่ชนะก็คงอยู่ไม่ได้แล้วไทยยูเนี่ยนสุสาครชนะเกมเดียวจากโค้ชใกล้รุ่งตีจากสังคมก็ไม่เป็นไรก็เกมนี้ก็ไม่เกี่ยวครับผมครับอยุธยา MOF สุรากรครับเอาตรงๆเลยอยุธยาชนะอีกอ่ะได้ข่าวว่าโค้ชเขาจะไปด้วยสุรากรอ่ะ
ไอ้ว้าวอ่ะเอาเถอะเดี๋ยวเรียกเป็นโค้ดไปเรียกเขาไอ้เออไอ้เรียกไอ้โค้ดวานมากไปอย่างอายุทยานี่มิลานบูบาโลลง2นัดไปยิง2นัดฟอร์มดีมากยูเวียงซูจะยิงทีมเก่าด้วยถูกต้องราชนาวีกับแกรนด์มันระนองครับโอ้ราชนาวีกลับมารีสตาร์ทนี่ไม่เอาอะไรเลยนะแพ้2นัดแล้วแต่ว่านัดนี้ต้องเอาล่ะโอ้แต่แกรนด์มันระนองดีนะโอ้เจอราชนาวีครับเชียงใหม่ FC กับหนองบัวครับโอ้นี่ก็หัวตารางเจอกันนะผมว่าเสมอเชียงใหม่ก็คงชนะลำบากหนองบัวก็ไม่หนองบัวว่าชนะนี่ก็ไม่ได้แบบเหนือนะถ้าไปดูเล่นอ่ะกันหืดเหมือนกันเออเพราะนั้นผมว่าคู่นี้น่าจะเจ้าไอ้คู่นี้เนี่ยสาระน่าสนใจกว่าไหนสองทีมที่ยังไม่ชนะใครอุทัยธานีขอนแก่น FC ก็เห็นเทศักดิ์มาหาสนามซ้อมอยู่ไม่ใช่เหรอผมว่าอุทัยชนะได้ไม่เห็นรูปแบบฟรีคิกวิ่งเช็คล้ำหน้าทุกคนเลยผมว่าเธอสักเข้าไปแล้วเขาใช้ได้ครั้งเดียวเขาเอาตัวที่ไม่ได้ลงอ่ะไปเล่นใช้ได้ใช้ได้คุยกับปิ้นรู้ยังไหมปิ้นสมองซ่าปิ้นเจ็บอยู่ปิ้นเจ็บอยู่ปิ้นเจ็บอยู่ชนะเลยนะชนะได้ชนะได้ไม่สงสารโค้ดใช่รุ่งโรจน์สว่างเสียไม่เป็นไรว่ากันนัดต่อไปอ่ะวันนี้ก็ไทยลีก1ไทยลีก2สุดสัปดาห์ก็ติดตามกันเจลีกอ่ะเจลีกมาครับผมเจลีกยังมีเตะทุกวันนะมีก็เตะกันทุกวี่ทุกวันโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไปเยือนเซเลโซโอซาก้านะครับถ่ายทอดสดวันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเอ็มคอร์ด HD ช่อง30นะครับใช่ครับมองเห็นไหมขับตาแล้วโปรแกรมก็ติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง เอ็มคอร์ด HD ครับที่ให้ติดตามกันทั้งทีมของไทยด้วยแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยมีข้อความเก็บตกไหมก่อนข้อความขอบคุณด้วยนะครับกับเอเนออสนะครับบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นขอบคุณมากนะครับนี่ไงฟังโก้รายการเราบังโก้กับสมิธผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเล่นดีบังโก้นี่เป็นกองหน้าเอลซาวาดอร์แล้วก็เวลิงตันสมิธนี่เป็นตัวที่มาจากทีสามด้วยกันเล่นได้เล่นได้ลิขสิทธิ์ขายต่อให้เจ้าอื่นได้ไหมครับใน8ปีเนี่ยได้ดิคือมีคุณซื้อไปก็ได้หวังว่าจะได้ยินเสียงทั้ง3คนอีก8ปีเหมือนเดิมนะครับได้ยินแล้วครับนาคอมพากบอลได้ไหมไอ้ซัดโอ้ยวันนั้นนาคอมหามากผมชอบเลยแบบทำไมเขาบอกเขาเชียร์ท่าเรือเขาเชียร์ท่าเรือแต่เขาต้องมากับบุรีรัมย์เพราะว่าถ้าเรือมีพี่เต๋าแล้วก็อุ่นใจแล้วบุรีรัมย์ให้เยอะกว่าก็เลยไปเทโรแกร่งทั่วแผ่นนี่บอกว่าผมมีกล่องซีดีเอสวางฝุ่นเกาะอยู่เมื่อก่อนกล่องเยอะมากไม่แล้วทุกวันนี้กล่องถ้าไปต่อข้อทีวีมีรายการอะไรมันไม่มีเลยนะมันก็น่าจะรับ3579น่าจะรับดิจิตอลได้เนาะรับดิจิตอลทีวีได้อะไรเงี้ยจะเหลืออะไรมันก็ต้องเป็นช่องพื้นฐานปะเพราะมันคือกล่องดิจิตอลกล่องหนึ่งถูกไหมเบ๊ะถูกอ่ะเพราะฉะนั้นครบไหมฮะคุณวาวเขาบอกทูซื้อ700ล้านจบๆไปเป็นไปได้ไหมถ้าทูจะไปซื้อเป็นไปได้และอยากให้เป็นด้วยไม่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงการออกอากาศทางนั้นเลยนะใช่ไหมในงานแถลงข่าวเขาไม่ได้พูดถึงช่องทางนี้เลยถ้าสมมติให้ผมพูดนะให้พูดเลยแหละผมคิดว่านั่นคือทางออกของเซนนะครับถ้าในการที่จะต้องหาเงินสักก้อนนึงอย่างน้อยไอ้พันสองร้อยล้านเนี่ยได้มาสักครึ่งหนึ่งก่อนกลับมาแล้วแล้วก็เป็นระบบของเพลย์ทีวีซึ่งผมเชื่อว่ามันก็วินทุกฝ่ายนะตอนนี้ถ้าสมมติว่าสมาคมกับทูเองคุยกันไม่รู้เรื่องเซนกับอีเวนต์สปอร์ตคือคนกลางที่ควรที่จะเข้าไปถ้าสมมติเขาขายให้ทู700ล้านไอ้เรื่องมูลค่าเนี่ยผมไม่รู้ไม่แล้วเขาจะสามารถไปเอาเงินจากทางนั้นอื่นได้ไหมหมายถึงแต่ก็หมายถึงว่าถ้าเขาให้ไปแล้วเซ็นหมายถึงว่าเซ็นจะมาเซ็นจะไปหาเงินจากทางอื่นก็เลยไม่ลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของตัวเองแล้วขายแล้วขายเลยไหมคือถ้าสมมติว่าเป็นรูปแบบเหมือนที่พิมลีทำเนี่ยพิมลีก็จะมีเหมือนกับมาขายที่ทูวิชั่นเนี่ยคือเป็นขายเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเป็นเพลย์ทีวีทูวิชั่นไม่สามารถที่เอาไปออกฟรีทีวีได้ออกดิจิตอลทีวีได้เพราะว่าดิจิตอลทีวีของเมืองไทยตอนนี้ที่พิมลีก็คือPPTVเพราะฉะนั้นถ้าขายเพลย์ทีวีและขายฟรีทีวีต่างหากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างหากมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ที่เขาจะแบ่งขายยังไงผมว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วลงทุนต้องเยอะไปขายคนอื่นอ่ะคืออะไรปะผุดรายการผมคิดว่าโอกาสมันเป็นไปได้ยากหมายถึงเรื่องอะไรผมว่าปีแรกเขาน่าจะลองก่อนปีแรกไงไอสิ่งที่เราคิดทำของเขาอะไอสิ่งที่เราคิดไม่เผยสองสามสี่ปีเลยสามหัวก็ทำยาวแล้วปีท้ายๆถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ฝากเอาไว้ว่าอีเลเวนสปอร์ตกับทูวิชั่นคือพันธมิตรกันผมรู้เลยคนได้ข้อมูลมาจากใครตกลงเล่นจริงไหมจริงครับจริงเหรอทุกการซื้อขายที่ผ่านมาชัวร์ป่ะพี่ตัดสินใจชัวร์ป่ะผมตัดสินใจอะไรอ่ะผมตัดสินใจไปแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้ในมุมผมนะผมไม่อะไรหรอกผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันมี
พรีทีวีที่มีกำลังในการซื้อไปหน่อยเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีต้นทุนในการเอาเงินมาหมุนนั่นแหละถูกไหมพี่คือเอาง่ายๆทูไม่จำเป็นต้องไปซื้อแพงเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนเดิมแล้วมันก็มีทางเป็นไปได้มีโอกาสครับผมใช้คำนี้เอาเป็นว่ามันเป็นนอนอวยพรในที่ฐานทุกวันมันเป็นผลดีกับคนทุกคนในวงการฟุตบอลไทยไม่เป็นผลดีกับคุณหรือเปล่าโดยเฉพาะทุกคนในวงการฟุตบอลไทยผมใช้คำนี้ทำไมต้องทุกคนเนี่ยเอ้าแล้วคนที่ไปรอภาคที่เซ็นเขาก็วงการมันก็จะได้รันไปสมมติเซ็นกูไม่ขายใครไม่ได้เงี้ยมันเขาก็ไม่มีเงินจ้างพวกที่จะไปภาคไงถูกไหมล่ะบ้านก็ต้องผ่อนนี่น่าจะมึนแล้วหมดแล้วไหมเกินเวลามาเยอะแล้วครับผมสัปดาห์หน้าย้ำมาเจอกันวันพฤหัสบดี1 ทุ่มตรงนะครับเพราะว่าวันศุกร์เป็นวันหยุดแล้วเราก็เลยต้องขยับมาเจอกันพฤหัสแล้วก็สัปดาห์ต่อไปที่มีไทยลีกเตะเราจะขยับมาเจอกันวันพฤหัสมีไทยลีกเตะวันศุกร์ใช่ชัวร์ยังไงคนรู้เรื่องทำไมชอบทำให้ขุดอยู่เรื่องเลยก็เห็นคุยกันในกลุ่มหมดแล้วคุยกันในกลุ่มไม่ลงตัวคุณพระธรรมหน้าผมหยุดนะพระธรรมหน้าผมลานะออกตัวก่อนนะไปเที่ยวนะอะไรวะบอกกันในรายการนี้ก็ได้เงี้ยแหละเงี้ยแหละที่หน้าเขาเรียกประชุมพอดีชุมใครเรียกครับผมไม่รู้เรื่องขอบคุณผู้ชมหน่อยเอเนออสครับบริษัทน้ำมันอันดับ1ในญี่ปุ่นนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับ